สวัสดีครับนักศึกษาเดี๋ยววันนี้กลับมาเรียนบทที่3นะครับวันนี้เยอะเลยเรื่องแตกแรงเยอะเลยนะครับบทที่3นี้นะครับก็เป็นเรื่อง Force and Newton Law of Motion นะครับก็คือเรื่องแรง Force ก็คือเรื่องแรงนะครับ Force นี้แรง Newton Law of Motionก็คือกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันนะครับ3ข้อนะที่มีอยู่3ข้อนะครับตัวนี้มีกฎอยู่3ข้อทีนี้เรามาดูเนื้อหากันนะครับ Force คืออะไร An interaction between two objects can be described into measure in term of two force one exerts on each of the two exerting objectเขาบอกว่าเมื่อเรามีการปฏิปต่อเขาเรียกอะไรล่ะมีการอินเทอร์แอคชั่นก็คือการสัมผัสหรือการแตะอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราจะส่งถ่ายแรงไปหามันเนี่ยแหละใช่ไหมครับเหมือนเราไปแตะเพื่อนเนี่ยมันก็มีแรงไปหาเพื่อนเหมือนกันก็คือแต่เรามันเป็นแรงเล็กๆน้อยๆมากใช่ไหมครับทีนี้ถ้าวัตถุสองวัตถุแตะกันปุ๊บมันมีแรงส่งไปหากันเหมือนอย่างเช่นเราผลักเพื่อนเนี่ยเราส่งแรงไปเพื่อนเพื่อนก็ถูกผลักเพื่อนก็ไปข้างหน้าตามแรงผลักของเราอย่างนี้ใช่ไหมครับอันนี้คือความหมายของ force นะมันคือการ interaction ก็คือการปฏิสัมพันธ์นะครับ interaction คือปฏิสัมพันธ์กันระหว่าง2วัตถุนะเขาบอกว่า the strength of the force is measured in SI unit called newton ถ้าหน่วยถ้าแรงในหน่วยของ SI unit เนี่ยจะใช้จะเรียกว่านิวตันนะครับนิวตันแล้วก็มีโน้ตอีกอันนึงก็คือ force is a vector quantity ก็คือ force นั้นเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับ force เป็นปริมาณเวกเตอร์เพราะฉะนั้นถ้าบอกว่ามีปริมาณเวกเตอร์ปุ๊บก็มีทั้งขนาดแล้วก็ทิศทางนะเพราะฉะนั้นเวลาเราวาดแรงขึ้นมานะครับคุณก็ต้องวาดทั้งขนาดแล้วก็ทิศทางด้วยเหมือนกับที่เราทำไปอาทิตย์ที่แล้วนะมีแรงปุ๊บก็ต้องมีบอกมุมมันมาด้วยนะครับ net force net force คืออะไรทีนี้เรามารู้คำว่า net force หน่อย net force ก็คือผลรวม net ก็คือที่คนค้าขายเขาพูดเน็ตนะเน็ตก็คือรวมกันมาให้หมดรวมกันมาให้หมดหักลบกันมาให้หมดพูดง่ายๆมีหนี้ก็กลบหนี้ไปมีกำไรก็เอากำไรมาแต่กำไรหักหนี้ให้หมดเหลือเท่าไหร่เอามาเน็ตอันนั้นก็คือคำพูดของการค้าขายใช่ไหมฟอสก็เหมือนกันคำว่าเน็ตฟอสก็คือหมายถึงเราจะรวมแรงทั้งหมดเข้ามารวมแรงทั้งหมดเข้ามาให้หมดในระบบของเรามีแรงอยู่กี่แรงรวมมาให้หมดหลังจากนั้นเน็ตมันมาก็คือเน็ตก็คือติดเครื่องหมายลบเครื่องหมายบวกแล้วดูว่ามันเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับหักลบกันมาให้หมดยกตัวอย่างด้านรูปด้านล่างตัวนี้นะครับรูปด้านล่างตัวนี้ F2 เนี่ยมีค่า18นิวตันส่วน F1 เนี่ยมีค่าลบ20นิวตันฉะนั้นเน็ตฟอร์สก็คือมีค่าเป็นเท่าไหร่ก็เอาทั้ง2ตัวมารวมกันใช่ไหมครับก็18รวมกับลบ20ออกมาเหลือลบ2ทีนี้ลบ2หมายความว่าไงก็หมายความว่ามันเน็ตฟอร์สสุดท้ายมีค่าไปทางนี้ลบ2ก็คือมีค่าไปทางด้านซ้ายนะครับแต่ความเป็นจริงไม่ได้ง่ายขนาดนี้ใช่ไหมเขาก็จะให้แรงมาเป็นเอียงบ้างยกตัวอย่างนะเวลาหน้างานที่เราเจอจริงๆมีแรงลงมาทางนี้30องศา50นิวตันมีแรงลงมาด้านนี้อีก45องศาทั้งหมดเป็น70นิวตันแล้วก็มีแรงขึ้นอีกแรงขึ้น100นิวตัน
อย่างนี้ทีนี้ NetForce มันจะหายไงก็เหมือนเดิมนักศึกษากลับไปบทที่2แต่ค่าพวกนี้เข้าแกน x แกน y แล้ว NetForce มันทีละแกนแกน x ก็บวกเฉพาะของแกน x โอเคครับเหมือนที่เราเคยทำไปแล้วตัวอย่าง3ที่ว่า3เวกเตอร์แล้วก็เอามารวมกันแล้วก็นั่นแหละทำเหมือนนั้นเลยเพราะฉะนั้นไอ้บทที่2ที่คุณทำมาแล้วเนี่ยมันก็คือการหา NetForce นั่นแหละนะครับมันหาว่าคุณสุดท้ายแล้วแรงที่เหลือจากการบวกลบกันในระบบแล้วมันเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับพอคุณทำไอ้พวกนั้นมาแล้วเนี่ยไอ้พวกนี้ตอบง่ายๆเลยใช่ไหมเจอโจทย์พวกนี้ปุ๊บก็สบายเลยใช่ไหมมาดูข้อ A เขาบอกว่าข้อ A ลองทดสอบความเข้าใจหน่อย NetForce ข้อ A ข้อ A นี่เหลืออยู่เท่าไหร่เหลืออยู่400มีทิศทางไปทางไหนครับขึ้นหรือลง NetForce ก็จะมีค่าเท่ากับก็สีดำมองไม่ค่อยเห็น Fก็จะมีค่าเป็นข้างบนถ้าเราไม่รู้จะทำไงก็ตั้งก่อนนะข้างบนพุ่งขึ้นก็ให้มีทิศทางเป็นบวกใช่ไหมครับก็มีค่าเป็น 1,200 NetForce ความหมายของคำว่า NetForce ก็คือเอามารวมกันทั้งหมดเม็ดๆเพราะนั้นบวกด้วยทีนี้เวกเตอร์ที่มันเป็นทิศทางพุ่งลงมันมีค่าเป็นอะไรเป็นลบใช่ไหมเพราะนั้นก็ใส่เป็นลบ800ได้ออกมาเป็นทั้งหมด400เพราะฉะนั้น400เนี่ยได้ค่าออกมาเป็นบวก400นิวตันพอค่าออกมาเป็นบวกปุ๊บก็หมายความว่ามันพุ่งขึ้นอันนี้กำหนดให้พุ่งขึ้นเป็นบวกนะครับอันนี้โน้ตไว้ด้วยโน้ตเรากำหนดให้พุ่งขึ้นเนี่ยเป็นทิศทางเป็นบวกนะทีนี้มาดูข้อ B ข้อ B ก็เหมือนกันนะครับ F net ก็มีค่าเท่ากับพุ่งขึ้นเนี่ยมีทิศทางเป็นบวกก็เป็น600บวกด้วยทิศทางที่พุ่งลงก็คือลบ800ก็มีค่าเท่ากับลบ200นิวตันใช่ไหมครับพอมีค่าเป็นลบก็หมายความว่ามีทิศทางพุ่งลงข้อ C ก็เช่นเดียวกันf net ทีนี้ข้อ c เนี่ยมี2แกนละมี2แกนทั้ง x ทั้ง y ทีนี้ถ้าเรามาดูเราก็ f net มันทีละแกนโอเคไหมครับ f net ของแกน y แล้วกันของแกน y ก็มีพุ่งขึ้น50บวกด้วยพุ่งลงก็คือลบ50ก็มีค่าเท่ากับ0ส่วน f net ทางด้านแกน x แกน x เนี่ยมีทิศทางไปด้านซ้ายใช่ไหมครับเราก็กำหนดเลยกำหนดให้พุ่งไปทางด้านขวาเป็นบวกเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นลบ20นิวตันหรือก็คือพุ่งไปทางด้านซ้ายนั่นเองทิศทางของมันนี่คือการใช้ NetForce นะครับทีนี้มันก็มี Advance ขึ้นมากว่าเดิมนะครับยกเช่นตัวนี้นะมีระบบเรื่องลอกเข้ามาเกี่ยวข้องพอเราเห็นโจทย์อย่างนี้นะครับพอเราเห็นโจทย์อย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวพอเราไปเรียน Static เนี่ยเขาจะสอนให้เราฝึกวาด Free Body Diagram นะ Free Body Diagram แผนภาพชื่อมันก็คือภาษาไทยก็แผนภาพอิสระfree body diagram ตัวย่อ FBD
ะครับ free body diagram diagram ไม่มี free body diagram ก็คือแผนภาพอิสระมันจะเป็นตัวช่วยให้เราอะนึกภาพออกว่ามันมีแรงอะไรอยู่ในระบบบ้างเพราะว่าถ้าคุณสังเกตโจทย์ที่เราเห็นนะโจทย์ที่เราเห็นมาเนี่ยมันมาอย่างนี้แหละมาเป็นแรงมาเป็นแรงอยู่ในระบบเอียงซ้ายเอียงขวาวัดมาให้เราพร้อม45องศาอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วเวลาเรามองภาพเป็นความเป็นจริงนะผมมองคุณเนี่ยผมเห็นแรงพวกนี้ไหมผมเห็นแรงพวกนี้ไหมว่าผมเห็นคุณเป็นเวกเตอร์ไหมไม่ใช่ใช่ไหมนี่แหละมันคือสิ่งที่เราต้องมาแปลค่าว่าเวลาพวกเรามองอะไรสักอย่างที่เราจะออกแบบดีไซน์เราต้องมองมันออกมาเป็นเวกเตอร์พวกนี้แล้วก็เอ๊ะตอนนี้มันทำมุมเท่าไหร่อยู่แรงพวกนี้มันทำมุมเท่าไหร่อยู่มันเข้าไปทิศทาง x ทิศทาง y หรืออย่างไรอันนี้เราต้องมาแปลความหมายมันจากภาพความเป็นจริงให้เข้าสู่ฟรีบอดี้ไดอะแกรมพอเข้าสู่ฟรีบอดี้ไดอะแกรมปุ๊บมันถึงจะไปคำนวณได้ง่ายขึ้นครับเราจะมองภาพออกง่ายขึ้นแล้วเราก็จะแก้ปัญหาง่ายขึ้นทีนี้เรามาดูตรงนี้โจทย์ข้อนี้มีอยู่วันหนึ่งเนี่ยคุณไปโรงพยาบาลคุณเห็นเขาห้อยขายอย่างเงี้ยอยากรู้แรงดึงในเส้นเชือก เป็นคนที่เขาเรียกอยู่นิ่งไม่ได้อยากรู้ว่าแรงดึงเส้นเชือกเท่าไหร่อะไรอย่างงี้ เห็นมาปุ๊บอย่างงี้ทำยังไงดีขั้นแรกก็เหมือนเดิมครับวาดฟรีบอดี้ไดอะแกรมพยายามหาว่าตรงไหนจะเป็นจุดออริจินหรือจุดตัดแกน xy ตรงไหนควรจะเป็นจุดตัดแกน xy ก็คือจุดที่มีระบบแรงเข้ามารวมกันตรงนั้นมากที่สุดจุดที่มันมีแรง x แรง y อะไรเข้ามาแบบตัดกันตรงนั้นมากที่สุดเห็นไหมครับถ้าเราดูตรงนี้ลอกตรงนี้ลอกตรงนี้คุณจะเห็นว่าจุดตัดระหว่างลอกตรงนี้กับลอกตรงนี้เนี่ยมันมีแรงในเส้นเชือกขึ้นมาอยู่กี่เส้นเนี่ย3เส้น3แรงเลยเข้ามาอยู่ในระบบตรงนี้แล้วก็มีแรงที่เขาดึงเท้าด้วยออกมาเป็นแนวแกน x ตัวหนึ่งนะครับถ้าผมเอาแกนเข้าไปใส่ตรงนี้ปุ๊บตรงนี้เป็นแกน y ตรงนี้เป็นแกน x นะก็มีทิศทางพุ่งขึ้นเป็นบวกนะครับส่วน x ก็มีพุ่งไปทางขวาเป็นบวกอย่างนี้ผมย้ายแกน x นี้มาอีกตัวเอามาไว้ด้านข้างด้านข้างอย่างนี้แล้วผมก็ถ่ายโอนรูปภาพจากความเป็นจริงเข้าสู่ free body diagram นะครับ free body diagramถ่ายยังไงอันดับแรกเรามาดูแรงในระบบก่อนนะแรงในระบบมีอะไรบ้างครับอันดับแรกที่เราเห็นเลยก็คือเท้าใช่ไหมเท้าคุณคิดว่าตอนนี้เท้าถ้ามันเท้ามันโดนดึงด้วยเชือกอย่างเงี้ยแรงมันจะไปทิศทางไหนแรงต้านแรงต้านไปทางซ้ายใช่ไหมเพราะว่ามันอยู่อย่างเงี้ยแล้วมันดึงขาเราไปอะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะต้านเราต้องต้านไงเราก็ต้องถึบแบบนี้ใช่ไหมเราต้องถึบออกมาก็คือพูดง่ายเราต้องไปด้านซ้ายเพราะฉะนั้นถ้าแรงของเท้าผมก็จะให้เป็นมาทางด้านนี้อันนี้ f ฟุตแรงของเท้าเนาะ f ฟุตทีนี้แรงในเส้นเชือกก็เหมือนกันเส้นเชือกเนี่ยมันก็ถูกดึงมันก็ดึงเท้าอยู่เหมือนกันทีนี้มันดึงไปในทิศทางตรงกันข้ามใช่ไหมครับมันเหมือนฝั่งหนึ่งดึงไปทางนี้เชือกมันก็ดึงต้านกันอ่ะนี้เชือกข้างบนคุณเห็นไหมเชือกข้างบนมันเป็นระบบลอกระบบลอกตัวนี้มันจะช่วยถ่ายแรงช่วยผ่อนแรงของเราผ่อนแรงเท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวเรามาดูกันนะมันมีอยู่2เส้นมันมีอยู่2เส้นเพราะฉะนั้นคุณให้แรงมันเป็น2ตัวคนแล้วกันทำมุมเท่าไหร่45องศานะด้านบน
มันมี2เส้นใช่ไหมครับก็ตีไป2เวกเตอร์ก็คือ2เวกเตอร์ต่อกันอย่างนี้ส่วนแรงด้านล่างล่ะด้านล่างก็มีอันนี้ทำมุม45องศาด้านล่างก็มีเช่นเดียวกันนะด้านล่าง30องศาทีนี้เรามาดูระบบลอกนะในเชือกเส้นหนึ่งนะครับในเชือกเส้นหนึ่งนะถ้ามันโดนดึงด้วยแรงใดแรงหนึ่งมันจะตลอดมันจะมีความขนาดของแรงเท่ากันตลอดทั้งเส้นก็คือเชือกเส้นหนึ่งสมมุติถ้าดึงด้วยแรง50มันจะมีแรง50นิวตันตลอดทั้งเส้นเลยไม่ว่าคุณจะเอียงซ้ายเอียงขวาไปตามรูปทรงไหนก็ตามก็คือแรงมันจะถ่ายไปตามเส้นเชือกถ้าเชือกนี้รับ100นิวตันมันก็จะ100นิวตันตลอดทั้งเส้นถ้ามันเป็นเชือกเส้นเดียวกันนะถ้ามันเป็นเชือกเส้นเดียวกันโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้เราดูข้างล่างข้างล่างตรงนี้นะตรงนี้คุณจะเห็นว่าตรงนี้มันถูกถ่วงไว้ด้วยแรง22นิวตันเพราะฉะนั้นถ้าดูตามรูป22นิวตันเนี่ยมันก็จะไปตามแนวเส้นนี้เลยตรงนี้มันโดนดึงลงมา22นิวตันใช่ไหมครับตรงนี้มันก็ต้องโดนดึงมาด้วยกันก็เป็น22เหมือนกันแล้วตรงนี้มันอ้อมไปตามเส้นเชือกเส้นนี้ซึ่งเส้นโค้งกันโค้งเฉยพอตรงนี้ปุ๊บมันถูกต้านแล้วมันมีดึงลงก็ต้องมีดึงขึ้นใช่ไหมครับตรงนี้ก็จะเป็น22เหมือนกัน22ทีนี้อ้อมมาฝั่งนี้อ้อมจนมาติดฝั่งนี้คุณก็จะเห็นว่าเชือกมาจุดอยู่ตรงเท้าเหมือนเดิมซึ่งมันก็มาช่วยดึงเท้าอีกเหมือนกันเพราะนั้นลูกศรมันเป็นอย่างนี้ผมถึงเขียนแรงเป็น2เส้น2เส้นก็2แรงเหมือนฟรีบอดี้ไดอะแกรมเห็นมั้ยครับก็คือมีแรงมี2เชือกพูดง่ายๆมันมี2เชือกก็2แรงช่วยกันทีนี้อย่างที่บอกถ้าเชือกมีแรง22นิวตันมันก็จะ22นิวตันตลอดทั้งเส้นก็หมายความว่าตรงนี้เนี่ยก็มีแรง22นิวตันส่วนด้านนี้ก็มี22 2ครั้ง22นิวตันอันนี้ก็22นิวตันเป็นอย่างนี้เข้าใจครับอันนี้เป็นเรื่องเชือกเฉยๆนะครับแต่พอเราไปเรียนไอ้ตัวสแตติกหรืออะไรเนี่ยมันก็จะเป็นไม่มีเชือกละเข้านะไม่มีเชือกมีอยู่มีอยู่แต่มีอยู่แต่ไม่มีเรื่องลอกแล้วนะเพราะฉะนั้นเรามาคำนวณนะครับลองคำนวณหาว่าเท้าของเราจะโดนดึงด้วยแรงเท่าไหร่ตรงนี้มาลองหาด้วย F foot ของเราจะมีค่าเท่าไหร่นะครับจาก free body diagram ตัวนี้นะครับเราแยกเป็นแตกแรงตัวสีดำนะแตกแรงในเส้นเชือกเข้าแกน xy เอาแกน x ก่อนแกน x มีอะไรบ้างข้างบนก็มี22 22เนาะรวมกันไปเลยก็ได้รวมกันเป็น44 44ถ้าจะเข้าแกน x คุณใช้คอสหรือไซน์คอสใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็จะได้ว่าอันนี้ก็ผมใส่เป็น22นะบวก22คอส45องศาเท่ากับ 31.11 นิวตันทีนี้มันมีทิศทางไปทางไหนไปด้านซ้ายด้านขวาด้านขวาก็เป็นบวกใช่ไหมครับอันนี้ยังไม่ทิ้งเรื่องควอเตอร์ที่1 2 3เนาะ x เป็นบวกฝั่งไหนนะครับอันนั้นยังทิ้งไปเลยนะต้องเก็บไว้ตลอดนะตัวที่2
ตัวที่2ที่เราจะเอามาทำก็คือด้านล่างใช่ไหมครับก็มี22 22 cross เหมือนกัน cross 30องศา22 cross 30องศานี่ก็ 19.95 19.05 นิวตันทิศทางก็ไปทางบวกเหมือนกันเพราะว่าแตกมาปุ๊บมันเข้าแค่นี้มันก็ไปทางบวกนะครับเพราะฉะนั้นในนี้เราหาอะไรได้เนี่ยหา net force x ใช่ไหม f net ของด้านแกน x ก็จะมีค่าเท่ากับ 50.16 นิวตันนี่ net force ในแนวแกน x นะต่อไป net force ในแนวแกน y แกน y มีอะไรบ้างแกน y ก็มี44ใช่ไหมครับก็เป็น22บวก22 sin 45องศาเท่ากับ45เท่ากับ sin 45นี่เท่ากับ 31 เหมือนกัน 31.11 นิวตันทีนี้อันนี้พุ่งขึ้นนะครับ44เนี่ยพอมันคอสพอมันไซน์เข้ามุมปุ๊บมันจะได้แกนนี้ซึ่งมันก็คือพุ่งขึ้นมันมีทิศทางพุ่งขึ้นตรงนี้ก็เป็นบวกอันนี้ก็ถูกต้องเห็นนะต่อไปอันที่2ก็คือแรง22ด้านล่างตรงนี้22ก็คือ22 sin 30องศาหรือเท่ากับ11แต่ทีนี้ด้านล่างนี้เห็นไหมครับพอมันไซน์มาปุ๊บมันเข้าแกนนี้ซึ่งมันมีทิศทางพุ่งลงนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ใส่เป็นลบ11หน่วยก็เป็นนิวตันฉะนั้น net force ทางด้านแกน y ก็ f net ด้านแกน y ก็จะมีค่าเท่ากับ 31.11 ลบ11ใช่ไหมครับลบ11ก็ได้เป็น 20.11 นิวตันต่อไปทำไงอีกเราจะเห็นได้ว่าตอนนี้มันเข้าสเต็ปเดิมแล้วมี x มี y ใช่ไหมนั่นแหละคุณก็น่าจะรู้ชะตาชีวิตแล้วใช่ไหมมี x มี y ปุ๊บก็หาขนาดแล้วก็ทิศทางไงเหมือนเดิมเลยใช่ไหมครับก็หาขนาดตอนนี้เราได้ x กับ y ตรงนี้ x กับ y ตรงนี้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นขนาดก็เท่ากับ square root ค่า x ของเราก็มี 50.16 ยกกำลัง2บวกกับค่า y ก็คือ 20.11 ยกกำลัง2ก็จะได้ขนาดออกมาเป็น 54 นิวตันต่อไปก็ทิศทางใช่ไหมครับก็เซต้าเท่ากับ arc แทนของ y ส่วน x y ก็คือ 20.11 หารด้วย 50.16ก็จะได้มุมออกมามีค่าเป็น 21.8 องศาทีนี้สิ่งที่เราได้มานี้คืออะไรผมกลับมาวาดตรงนี้ใหม่รูปนี้ทั้งรูปนะครับตอนนี้มันกลายร่างไปใหม่แล้วบวก y นี้บวก x เหมือนเดิมนะครับตอนนี้เราจะเห็นได้ว่าแรงสีดำๆของเราเนี่ยแรงสีดำๆของเราเนี่ยมันกลายร่างใหม่แล้วใช่ไหมครับกลายร่างเป็นอะไรกลายร่างเป็นผลลัพธ์ผมใช้เป็นสีเขียวแล้วกันทำมุมเท่าไหร่อ่ะไม่รู้เหมือนกันอ่ะทำมุมรู้แล้ว 21.8 ใช่ไหมครับทีนี้เราจะรู้พิกัดแกน xy ทำไงก็เอา fเอา f net x y พวกนี้มาคอส
คอสยังไงก็เห็นไหมครับตรงนี้50ใช่ไหมครับ50มันก็หมายความว่าเราเคลื่อนไปทางด้าน x เนี่ยประมาณ50หน่วย 50.16 หน่วยตรงนี้ 50.16 แล้วก็พุ่งขึ้นทางแนวแกน y 20.11 ก็พุ่งขึ้น 20.11เพราะฉะนั้นตรงนี้จุดตรงนี้คือจุดเวกเตอร์ที่ของเราม ีแรงทั้งหมด54นิวตันตีเป็นแรง54นิวตันนะครับทำมุม 21.8 องศามองเห็นไหมเนี่ย 21.8องศาต่อไปก็อย่าลืมนะครับเท้าเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะเท้าเราไม่ได้ขาดไปตรงนี้ก็จะเป็น F foot คุณจะเห็นได้ว่าตอนนี้มันถ่ายมาแล้วเราถ่ายจากรูปสีดำๆหลายๆตัวเนี่ยเห็นไหมครับกลายให้กลายเป็นรูปนี้แล้วทีนี้ง่ายกว่าเดิมไหมก็ง่ายกว่าเดิมใช่ไหมครับทีนี้ F foot มีค่าเท่ากับเท่าไหร่สิ่งที่ท่านอยากรู้ก็คือ F foot มีค่าเท่าไหร่แล้วก็มาโน้ตด้านล่างนี้ F foot มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คุณก็จะเห็นว่าตอนนี้ F foot มันอยู่ในแกน X ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็คือแรงเท่ากับแกน X อีกฝั่งนึงx อีกฝั่งหนึ่งมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ 50.16 ไงหรือถ้าคุณจะคิดใหม่ก็คือเอา54คอส 21.8 ลงมาคิดใหม่ก็ได้ f foot ก็คือแรงซ้ายเท่ากับแรงขวานะคุณนึกออกไหมแรงซ้ายเท่ากับแรงขวาแรงไปด้านซ้ายมันมีอะไร f foot แรงไปด้านขวามีอะไรก็54องศาคอสลงมาคอส21เพราะนั้นตรงนี้ก็คือ F foot เขียนใหม่ก่อนแรงซ้ายเท่ากับแรงขวาแรงซ้ายมี F foot เท่ากับแรงขวาก็มี54 cos 21.8 องศาเพราะฉะนั้น F foot ของคุณก็มีค่าเป็นเท่าไหร่เนี่ยกดเครื่องคิดเลขแป๊บ54 cos 21.8 50.14นิวตันแล้วไปทางไหนไปทางซ้ายนะเพราะว่าตอนนี้ F foot คือแรงไปทางซ้ายนะไปทางซ้ายไม่งงนะว่าทำไม F foot เป็นบวกแล้วไป F บวกแล้วไปทางซ้ายเพราะว่าตอนนี้ F foot คือแรงทางซ้ายนะเพราะเราใช้สมการซ้ายเท่ากับขวาโอเคไหมครับต่อไปมาดูฟรีบอดี้ไดอะแกรมตรงนี้นะถ้ามีเชือกตัวหนึ่งเชือกหนึ่งช่วยกันดึงเครื่องยนต์ของรถยนต์ขึ้นมาเนี่ยตามจริงจะดึงอะไรให้ยุ่งยากขนาดนี้ใช่ไหมก็ดึงตรงๆก็ดึงออกเหมือนกันทำไมต้องดึงหลายเส้นอะไรขนาดนี้ใช่ไหมดึงให้ปวดหัวเล่นๆทีนี้ฟรีบอดี้ไดอะแกรมมันทำไงก็เนี่ยครับเราจะแปลงทุกอย่างให้กลายเป็นเวกเตอร์ใช่ไหมเชือกนะเชือกรับได้เฉพาะแรงดึงเห็นไหมครับเชือกรับได้เฉพาะแรงดึงมันรับแรงกดไม่ได้นะคุณเอาเชือกดึงใช่ไหม
แต่คุณเคยเอาเชือกไปสอดแมงม่วงไหมมันสอดไม่ได้ใช่ไหมมันดึงได้มันดึงได้ใช่ไหมเพราะว่าเชือกมันรับได้แค่แรงดึงอย่างเดียวแต่คุณเอาเชือกไปจิ้มเพื่อนแล้วทำท่าจะผลักเพื่อนเหมือนไม้ได้ไหมก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าเชือกมันรับแรงดึงได้อย่างเดียวเพราะฉะนั้นความหมายของคำว่ารับแรงดึงได้อย่างเดียวคือมันต้องพุ่งออกจากจุดเท่านั้นคุณจะเห็นว่าตรงนี้จุดออริจินเราอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับพอเขาถ่ายโอนเข้ามาถ่ายโอนตรงนี้เพราะฉะนั้นเชือกรับแรงดึงได้อย่างเดียวหมายความว่าพุ่งออกมันจะพุ่งออกจากจุดได้อย่างเดียวเท่านั้นเห็นไหมครับคุณก็จะเห็นว่าตรงนี้เห็นไหมมันพุ่งออกจากออริจินหมดเลยโอเคนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือฟีบิลิตี้ไดแกรมแล้วก็ถ่ายรูปแปลงจากรูปภาพให้กลายเป็นตัวเลขนะครับแปลงจากเส้นเชือกให้กลายเป็นชื่อของแรงเห็นไหมเส้นเชือก DA ตรงนี้นะครับตรงจุดนี้เนี่ยเชือกมันมี D กับ A จากจุด D ไปจุด A คุณอาจจะตั้งชื่อว่าเป็น TDA ก็ได้เพื่อที่จะสื่อความหมายว่าเชือกแรงดึงเชือกเส้นนี้มันเป็นเส้นเชือกของ D กับ A ตรงนี้ก็เป็น TBหรือจะใช้ TB อย่างเดียวก็ได้เพื่อบ่งบอกว่าอะไรเพื่อบ่งบอกว่าเชือกจุดนี้มันพุ่งไปยังจุด B เห็นไหมครับมันพุ่งไปยังจุด B แล้วแต่คุณจะใช้อันนี้ไม่มีแล้วแต่ความถนัดของคนบางคนแต่ถ้าเป็นผมก็ชอบใช้ AB AC อย่างนี้ง่ายกว่าเพราะมันตรงตัวไม่ต้องอธิบายเลยใช่ไหมครับตรงนี้อาจจะเป็น TB TAB BA นะครับ BA อย่างนี้แล้วก็แปลงน้ำหนักให้กลายเป็นตัวเลขนะครับมุมก็เอามาด้วยอย่างเงี้ยปึ๊บพอถึงหน้านี้ปึ๊บเราก็แก้ปัญหาได้สบายแล้วเห็นไหมครับถ้าลองแก้ปัญหาหน้านี้อ่ะลองแก้กันเล่นๆสิเชือกเส้นไหนจะรับน้ำหนักมากที่สุดลองซัมมิชันในแกน y ดิในแกน y มีอะไรบ้างแกน y ก็จะมีด้านบนมีอะไรบ้างด้านบนก็มี tb cos เข้าไปตรงนี้ใช่ไหมไอ้ sin เข้าไปตรงนี้ใช่ไหมครับ sin เข้าไปแกน y เนาะ sin ไปปุ๊บเป็นบวกใช่ไหมครับมันก็จะได้เป็น tb sin 30องศาพอมัน sin ปุ๊บมันกลายเป็นเส้นตรงอย่างนี้อันนี้คือ TB ซาย30องศาทีนี้ขึ้นเท่ากับลงใช่ไหมมีขึ้นแรงขึ้นก็เท่ากับแรงลงขึ้นมัน TB ซาย30ลบแรงลงก็ได้อ่ะลบแรงลงแรงลงเป็นลบเท่าไหร่ลบ2452 2000 2000อ้าวทำไม2452เท่ากับ0ถ้าอยากให้เห็นอยู่ในรูปตัวเลขลบบวกใช่ไหมครับคุณก็ได้ TB ออกมา TB ก็ได้เท่ากับ2452หารด้วยไซน์302452หารสาย30 0.5 4904นิวตันกิโลนะกิโลนิวตันหน่วยเป็นกิโลนิวตันสี่ร้อยเก้าสิบตันโอ้โหทีนี้ต่อไปหาอะไรลองหา TD สิ TD TD เนี่ยมันจะเท่ากับ TD คือตรงนี้ใช่ไหมครับซึ่งถ้าจะดูนักศึกษามันก็เท่ากับแรงแกน x ซึ่งแกน x มันคืออะไรมันคือ TB cos ลงมาใช่ไหม cos 30องศาลงมาตรงนี้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้น TDมันจะเท่ากับ
ถ้าเขียนเหมือนเดิมนะเขียนเหมือนเดิมแล้วกันมันก็จะได้ว่า td ลบลบ td ดิลบ td บวกเพราะว่า td มันไปด้านลบใช่ไหมครับมันก็เป็นลบ td บวกกับ tb cos 30องศาเท่ากับ0 tb เรารู้ cos 30เรารู้ td เราไม่รู้ก็ย้ายไปฉะนั้น td ก็เท่ากับ tb cos 30องศาก็ tb ของเรา4904 4904 cos 30องศา42 46 42 46กิโลนิวตันพอมาถึงจุดนี้เราได้คำตอบ2ตัวแล้ว TD TB กับ TD เห็นไหมครับ TB กับ TD TB กับ TD เห็นไหมทีนี้ถ้าเชือกเส้นนี้แม็กสูงสุดได้เท่าไหร่ไม่รู้แหละแต่ว่ามันเป็นเชือกเส้นเดียวกันขนาดอะไรเหมือนกันสเปคเหมือนกันเลยคุณคิดว่าเส้นไหนจะขาดก่อนรับน้ำหนักได้เท่ากันสมมติเชือก2เส้นนี้รับน้ำหนักได้เท่ากันไปถึงจุดขาดจุดเดียวกันเชือกเส้นไหนจะขาดก่อน TB หรือ TD TB หรือ TD ในเงื่อนไขที่ว่าเป็นเชือกเส้นเดียวกันด้วยมีคุณสมบัติเหมือนกันรับแรงได้ถึงจุดแม็กจุดเดียวกันด้วยถ้ามันจะขาดเนี่ยเรื่องสายคิดว่าเชือกเส้นไหนจะขาดก่อน TB ใช่ไหมครับเพราะว่า TB มันรับแรงมากกว่า TD ไงสมมุติเชือกเส้นนี้ผมไม่รู้แหละผมไม่รู้นะว่าอนาคตเราจะไปยกเครื่องที่มากกว่านี้หรือไม่แต่ว่าสมมุติเชือกเส้นนี้เนี่ยรับได้ 5,000 กิโลนิวตันสมมุติเชือกรับ 5,000 กิโลนิวตันรับได้สูงสุด 5,000 กิโลนิวตันทีนี้ในอนาคตต่อไปผมไม่ได้ยกแค่ 2,400 แล้วแหละผมอาจจะยกตรงนี้เป็น 3,000 3,000 กิโลนิวตันแล้วปุ๊บพอ 3,000 กิโลนิวตันปุ๊บกลายเป็นว่าเชือกในเส้นหนึ่งเนี่ยอาจจะ exceed ก็คืออาจจะมากกว่า 4,000 อาจจะมากกว่าที่มันรับได้ก็คือ 5,000 เชือกเส้นไหนมันจะไปก่อนก็คือต้องไปตัวที่ไปมากก่อนก็คือตัวนี้ใช่ไหมครับตัวที่รับน้ำหนักมากกว่าเขาโอเคนะเพราะหมายความว่าตรงนี้ถ้าตรงนี้เพิ่มปุ๊บ TB มันก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นไปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น TB ก็จะขาดก่อนอันนี้ก็เป็นโจทย์สแตติกเหมือนกันนะโจทย์สแตติกชอบเอาวิชาล่วงหน้ามาให้เราเรียนนะเวลาไปล่วงหน้าปุ๊บเราจะได้สบายสบายไงนะ Hard time create storm man จำตรงนี้ไว้นะ storm man create easy time นะอ่ะต่อไปอ่ะผมลืมบอกนะเพราะตรงนี้สแตติกเขาจะถามแต่ว่าถ้าเชือกเส้นนี้รับแรงได้ 4,000 กิโลนิวตันเชือกเส้นไหนจะขาดก่อนก็อย่างที่บอกกันแหละก็เชือกเส้นบนก็จะขาดก่อนใช่ไหมครับ TB ก็จะขาดก่อนก็แล้วแต่เขาจะถามนะตอนนี้มาลองวาด free body diagram กันลองวาดเส้นนี้กันสิผมวงลองวาดระบบนี้ก่อนคุณจะเห็นว่าตอนนี้มันมี2ระบบนะใช่ไหมถ้าคุณเห็นปุ๊บมันมีเชือกที่มาเข้าระบบกันเนี่ยอยู่2จุดก็คือจุด B กับจุด C เพราะฉะนั้นเวลาคุณแก้ปัญหาคุณก็ต้องแบ่งมันเป็น2ระบบคุณแก้ระบบนึงก่อนแล้วก็ถ่ายแรงมาอีกระบบนึงให้แล้วเนี่ยโอเคมั้ยครับเพราะฉะนั้นดูระบบนี้ที่จุด C ลองวาด free body diagram ที่จุด C ก่อนวันนี้เราจะไปกันช้าๆนะครับช้าๆเข้าใจใช่ไหมจุด C ถ้าเราลองวาด free body diagram
เหมือนเดิมครับไม่รู้จะทำอะไรวาดแกนขึ้นมา xy ก่อนนะเดี๋ยวมันจะมาเองนะไม่ใช่ว่าเจอข้อสอบวาดรูปโดเรมอนมานะผมไม่ชอบนะโดเรมอนวาดแกนมาวาดแกนยังพอให้คะแนน1 2คะแนนยังพอให้ได้แต่วาดรูปโดเรมอนมาแล้วไม่วาดอะไรเลยเนี่ยไม่รู้จะให้อะไรจริงๆไม่ใช่วิชาสอนวาดรูปซะด้วยอ่ะบวก y บวก x มาก่อนนะต่อไปก็เอาแรงเอาเชือกนี่แหละมาวาดเป็นเวกเตอร์ใช่ไหมครับเชือกด้านล่างมีอะไรไม่รู้แหละผมวาดเป็นเวกเตอร์ไว้มันเป็น wc ใช่ไหมเราก็เขียนเป็น wc แค่นี้พอเชือกรับได้แค่แรงดึงเพราะฉะนั้นพุ่งออกจากจุดเท่านั้นพุ่งออกจากจุดออริจินเท่านั้นเห็นไหมครับแต่เดี๋ยวพอคุณไปเรียนสแตติกเรียนเรื่องเหล็กเรื่องอะไรเหล็กมันก็รับได้ใช่ไหมทีนี้มันก็จะมีพุ่งเข้าจุดละอันนี้แต่เชือกขอแค่จำไว้ว่าเชือกเนี่ยพุ่งออกอย่างเดียวโจทย์มาเป็นเชือกเนี่ยคุณต้องพุ่งออกอย่างเดียวนะใครวาดฟิวดี้ไดแกรมพุ่งเข้าจุดมาเนี่ยกาผิดตั้งแต่นั้นเลยนะบอกไปก่อนโอเคนะครับทีนี้พอไปดู CD ก็มีเหมือนกันประธานนี้ตั้งชื่อมันว่า T แล้วกัน TCDTCD ก็คือความหมายมาจากจุด C ไปยังจุด D ตัวย่อ T ก็คือ tension แรงดึงนะ T ก็คือ tension นะเดี๋ยวอนาคตเดี๋ยวเราเรียนรู้ไปเลยนี่แหละ T เนี่ยตัวย่อ T บางที T เขาก็ใช้เป็นแรงนะแรงมากหรือ tension มากนะครับแต่พอเป็นเรื่องเดี๋ยวพอเป็นเรื่อง RC design มันจะมีตัวนึงก็คือ C มาบ้าง C เนี่ยอันนี้แรงแล้วก็ดึงเนาะแรงหรือดึง C เนี่ยมันจะเป็นแรงเหมือนกันบางทีก็แรงแต่อัดก็คือรับแรงอัดแทนอันนี้ตัวย่อนะโน้ตไว้ก่อนเผื่ออนาคตไปเจอก็จะได้รู้ไว้ว่าส่วนใหญ่เขาใช้ตัวย่อ T ตัวย่อ C มาจากอะไรมันมีความหมายนะไม่ใช่แบบอยู่ดีผมไปจับ A จับ B จับ C มาใส่นะ T มันย่อมาจาก tension ก็คือแทนว่าแรงเนี่ยมันต้องเป็นแรงดึงแน่นอนเลยหรือถ้าเป็น C อย่างเงี้ยที่มันคือ compression ก็คือการกดแรงกดอะไรพวกนี้นะครับแต่ตอนนี้เราเรียนเรื่องเชือกอยู่ก็เอาแค่ T นี่แหละนะแค่ T ก็จะปวดหัวอยู่แล้วใช่ไหม TCD ทำมุมเท่าไหร่ก็เซลต้า D นะครับเซลต้า D ต่อไปก็อีกฝั่งนึงก็เป็น TCB T จากจุด C ไปจุด B ทำมุมเท่าไหร่เขาเรียกมุมอะไรเนี่ยทำมุมเซต้า C เขาเรียกอะไรมุมแย้งใช่ไหมผมก็จำไม่ค่อยได้ชื่ออย่างนี้มันเป็นมุมแย้งนะครับเห็นไหมครับตรงนี้เซต้า C ตรงนี้ก็ต้องเซต้า C เหมือนกันเซต้า Cเพราะฉะนั้นเนี่ยฟิวเจอรี่ไดอะแกรมจบแล้วแค่นี้เองนะครับวาดแรงมาจบแล้วของฟิสิกส์นะจบแล้วของฟิสิกส์นะแต่ยังไม่จบของชีวิตวิศวะนะชีวิตวิศวะออกแบบดีไซน์โอ้ทั้งหลังคาทั้งเหล็กป่องทั้งเหล็กแปรทั้งรางน้ำไอ้นี่ก็มาติดทำไมก็ไม่รู้ติดให้ลกหูลกตาเฉยแทนที่เอาผ้าม่านมาติดใช่ไหมติดบางวันเคยมีวันนึงนะผมสอนอยู่ข้างในนู่นล่นลงมาโอ้โหช็อกเลยอย่าไปเดินใกล้ๆมันนะไอ้ขอบเนี่ยมันแท็กเชื่อมไม่ค่อยดีนะครับวันนั้นหล่นลงมาเจอพายุอะไรเข้าไม่รู้หล่นลงมาท่อนนึงอ่ะนักศึกษาใหญ่ๆเลยต้องไปดูรอยร้าวตรงพื้นได้เลยแบบเป็นรอยหลุมมันหล่นลงตรงๆมานะครับอันตรายเพราะฉะนั้นผมไม่เดินใกล้ๆตึกนี้เด็ดขาดเลยโอเคต่อไปก็มาลองอีกจุดนึงจุดนี้อันนี้ก็เป็นจุด B นะครับเอาจุด B มาวาดฟรีบอดี้ไดอะแกรมซิก็เหมือนเดิมนะครับไม่รู้อะไรวาดแกน X แกน Y ก่อน
y บวก x ตรงนี้คือจุด b ใช่ไหมนี่คือ b แรงลงมีอะไรบ้างมี w wb โน้ตไว้1ตัวอันที่2มีแรงลงไปทางด้านนี้นะครับ tcb ทีนี้นักศึกษานี่แหละแกะเชื่อมโยงมาแล้วจากระบบหนึ่งไปอีกสู่ระบบหนึ่งนักศึกษาจะเห็นว่าตอนที่เราทำระบบตัวแรกนะระบบที่จุด c เนี่ยคุณจะเห็นว่า tcb เห็นไหม tcb ตัวเนี้ยมันเป็นตัวเชื่อมระหว่าง2ระบบเข้าหากันเห็นไหมครับตรงเนี้ย tcb ตรงเนี้ยนะมันคือเชือกเส้นนี้ใช่ไหมครับซึ่งเชือกเส้นเนี้ยมันเป็นการเชื่อม2ระบบเข้ากันระบบตรงนี้กับระบบตรงนี้เห็นไหมเพราะฉะนั้น tcb เนี่ยมันก็จะมาโผล่ด้วยมันจะมาโผล่ในนี้เห็นไหมครับโผล่เป็นแบบนี้ tcbโอเคไหมมันจะมาโผล่มันจะมาโผล่อีกระบบหนึ่งอย่างนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งเราก็ทำตามปกติครับอันนี้ก็ TAC AB TAB ทำมุมเซต้า B อันนี้ก็ทำมุมเซต้า C เห็นไหมครับทีนี้มันก็จะแก้ปัญหาได้เพราะว่าอะไรเราแก้ปัญหาไล่จากระบบหนึ่งมาจากทางขวาพูดง่ายคือเราแก้จากทางขวาไปทางด้านซ้ายเวลาเจอเส้นเชือกหลายๆเส้นอย่างเงี้ยผูกโยงกันอย่างเงี้ยเราก็ต้องแก้จากจุดหนึ่งแล้วก็ค่อยถ่ายไปหาอีกฝั่งหนึ่งโอเคไหมครับทีนี้มันก็มีหลักการถ่ายด้วยนะถ้าคุณยังจำได้เห็นไหมครับข้อนี้ถ้ายังจำได้ข้อนี้ยกมาพูดอีกครั้งถ้าเจอข้อสอบเรื่องเชือกพวกนี้คุณดูก่อนว่าคุณแก้ปัญหาแรงในแนวแกนไหนมันจะได้คำตอบออกมาเลยให้ตั้งความคิดอย่างนี้ก่อนว่าเราแก้ปัญหาแนวแกนไหนมันถึงจะออกคำตอบออกมาก่อนเลยในข้อนี้ผมแก้ปัญหาด้านแกน y ก่อนเห็นไหมผมตั้งเนี่ยตั้งข้อที่หนึ่งก่อนเนี่ยครั้งที่หนึ่งเนี่ยผมแก้ปัญหาด้านแกน y ก่อนแล้วผมถึงไปแก้ปัญหาด้านแกน x นี่คือครั้งที่2ที่ผมแก้ทีนี้นักศึกษาลองคิดดูถ้านักศึกษาทำครั้งที่2อยู่มันติดอะไรมันติด tb ไงมันติด tb ไงครับถ้านักศึกษาเอาครั้งที่2มาแก้ก่อนมันติด tb ไง tb เรายังไม่รู้เพราะฉะนั้นทีนี้เราดูยังไงทีนี้ก็ดูว่าเราแตกแกนเข้าแกนไหนปุ๊บมันได้เท่ากับค่าที่เป็นตัวเลขเห็นไหมผมแตก tbเข้าแกน y แล้วด้านตรงข้ามผมมันมีตัวเลขอยู่เห็นไหมมันเลยแก้ tb ได้เลยถ้าผมแก้ปัญหาถ้าด้านแกน x เห็นไหมครับ td กับ tb tb cos ตรงเนี้ยมันก็เป็นตัวแปรทั้งคู่มันก็แก้ปัญหาไม่ได้เพราะนั้นนักศึกษาแตกแรงเข้าสู่แกนที่มันมีตัวเลขอยู่ในแกนนั้นมันจะแก้ปัญหาออกมาได้ก่อนเลยอันนี้คือทิปเล็กๆน้อยๆนะครับจะได้ไม่ต้องทำหลายรอบเพราะฉะนั้นถ้ามาเจอข้อนี้แต่ข้อนี้วิบากกรรมหน่อยเห็นไหมแตกเข้าปุ๊บถ้าเราแตกเข้าสมมุติถ้าเรารู้ WC เท่ากับ 5,000 ข้างบนมันจะเป็นอะไรข้างบนสมมติแกน y มันก็จะได้ t c d sin theta d ใช่ไหมครับบวกกับ t c bไซเซต้า C แล้วก็ลบ 5,000 เท่ากับ0นะนักศึกษาต้องเห็นว่าตอนนี้ TCD กับ TCB ไม่รู้ค่ากันทั้งคู่ก็ยังแก้ปัญหาไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องมีอีกสมการหนึ่งก็คือสมการกัน X ก็จะได้ว่า TCDcos θ d ลบ tcb cos θ c เท่ากับ0มันจะเป็น2สมการ2ตัวแปรนักศึกษาสามารถแก้ได้ด้วยการแก้ทางด้าน x ก่อนเห็นไหมด้าน x
พอทางด้าน x เนี่ยเราได้รู้ว่า tcd มันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ tcb แล้วเราก็เอาค่านี้ไปใส่ในสมการแรกมันก็จะออกค่าออกมาโอเคครับเพราะฉะนั้นเวลาแก้ปัญหาโจทย์เส้นเชือกพวกนี้แก้ได้หลายแบบแบบเผอิญว่าข้อนี้เนี่ยมันเชือกทั้ง2เส้นเนี่ยไม่มีเชือกเส้นไหนอยู่ในแกน x เลยเห็นไหมมันต่างจากโจทย์ข้อแรกเห็นไหมโจทย์ข้อแรกเนี่ยมีเส้นหนึ่งเนี่ยอยู่ในแกน x มันเลยแก้ได้เลยแต่ทีนี้เชือกข้อนี้อยู่ในแกน y อยู่ในไม่ได้อยู่ในแกนทั้ง2เส้นเลยเห็นไหมมันเลยแก้ยากขึ้นกว่าเดิมโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างไว้นะนี่ก็เหมือนกันนะครับอ่ะมาดูโจทย์มาดูนิวตันลอกันกฎของนิวตันข้อที่1นิวตัน first law of motion for an object in equilibrium กฎข้อที่1นะครับวัตถุจะอยู่นิ่งหรือเคลื่อนที่เป็นแนวเส้นตรงด้วยความเร็วคงที่นะพูดง่ายๆก็คือถ้าอธิบายลึกกว่าเดิมนะครับในวัตถุหนึ่งอ่ะในวัตถุหนึ่งมันจะมีสิ่งที่เขาเรียกว่าอินเนอร์เชียเดี๋ยวไปหน้าต่อไปอินเนอร์เชียเนี่ยถ้าเป็นเรื่องความเร็วก็คือมันเป็นความต้านทานในการเปลี่ยนความเร็วอินเนอร์เชียถ้าเป็นเรื่องฟิสิกส์จ๋านะเขาจะเรียกว่ามันเป็นแรงหนึ่งที่มันจะต้านทานการเคลื่อนที่ของวัตถุเหมือนกับที่เราไอตัวเนี้ยเหมือนกับที่เราดูตามรูปนะที่เราเขาเรียกอะไรล่ะตักน้ำแข็งไอ้ตักหิมะออกเนี่ยพอเราตักไปปุ๊บแล้วเราหยุดกระทันหันเนี่ยเราหยุดกระทันหันเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือน้ำแข็งมีความเร็วอยู่น้ำแข็งก็ต้องหลุดไปตามความเร็วของมันแต่ว่าไอ้เจ้าตัวพรั่วเนี่ยมันก็หยุดแล้วอันนี้ก็คืออินเนอร์เชียที่มันอยู่ในน้ำแข็งอยู่ในหิมะมันมีอินเนอร์เชียเพราะว่าตอนแรกเราส่งมันไปพอเราหยุดปุ๊บอินเนอร์เชียมันก็พยายามจะหยุดแต่มันหยุดไม่ได้ไงมันก็ไปตามแรงของเราโอเคไหมทีนี้ถ้าเป็นเรื่องโยธามันคืออะไรถ้าเป็นเรื่องโยธามันคืออินเนอร์เชียมันจะความหมายคือมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของวัสดุความต้านทานการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของวัสดุนะครับอ่ะอันนี้คืออินเนอร์เชียนะครับคุณจะเห็นได้ว่าคุณเคยเล่นอันนี้ไหมเคยเล่นดีดแล้วก็ให้แก้วให้เหรียญมันตกแก้วงี้ใช่ไหมนั่นแหละก็คือเหรียญน่ะมันมีอินเนอร์เชียอยู่คุณจะเปลี่ยนแปลงความเร็วยังไงแต่ว่ามันมีความหนืดในการเปลี่ยนแปลงความเร็วอยู่ถ้าคุณยิงมันด้วยความถ้าคุณดีดแผ่นไม้ด้วยความเร็วเหรียญไม่ไปตามไม้มันก็จะตกลงด้านล่างนี่คือความหมายของอินเนอร์เชียในด้านฟิสิกส์ในด้านฟิสิกส์นะครับอ่ะต่อไปมาลองไอ้ตัวนี้นะครับ Newton first law of motion sliding a chest นะ in order to slide a chest that weighs 750 Newton across the floor at constant velocity ในความต้องการที่จะเคลื่อนที่ไอ้เจ้าลังไอ้กล่องไอ้พวกนี้นะ chest กล่องที่มีน้ำหนัก750นิวตันไปตามพื้นนะครับด้วยความเร็วคงที่ you must put in horizontally with a force of 450 นิวตันคุณจะต้องผลักด้วยแรงแนวราบคุณจะต้องผลักด้วยแรงแนวราบ450นิวตันหมายความว่าผู้หญิงคนนี้ผักอันนี้อยู่450นิวตัน450นิวตันนะครับที่ทางราบนี้ Find the contact force that the force exerts on the chest ก็คือเขาถามหาว่าพื้นเนี่ยมีแรงหนืดต่อกล่องเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่ exert ก็คือแรงต้านเนาะทีนี้สิ่งที่เขาให้มาก็คือเขาบอกว่าไอ้ลังตัวนี้นะมีน้ำหนัก750จะจางก็ไม่จาง
มีแรง750นะครับนิวตันแล้วก็ถูกผู้หญิงคนนี้ผลักไป450นิวตันเพราะฉะนั้นถ้าเรามาดูแรงกันถ้าเรามาวาดฟีบอดี้ไดแกรมมันจะเป็นอย่างนี้นะครับผู้หญิงคนนี้ผลักเป็นแนวเกณฑ์ x เนี่ย450นิวตันอันนี้บวก x นะทีนี้แรงในแนวเกณฑ์ y ก็มีเจ้าตัวอันนี้ลบ y มีน้ำหนักของกล่องซึ่งน้ำหนักของกล่องเนี่ย750นิวตันอย่างนี้นะครับพอเราจากฟรีบอดี้ไดแกรมเอามาเข้าเป็นเอ้ยจากแผนจากรูปภาพจริงเอามาเข้าฟรีบอดี้ไดแกรมนะมันจะออกมาเป็นอย่างนี้ต่อไปก็คือคุณก็ต้องรวมแรงกันแหละคุณเห็นแรงมัน2อันอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยคุณรู้เลยว่ามี x มี y ปุ๊บต้องรวมแรงแน่เลยก็รวมแรงไปก่อนเลยครับก็หาขนาดก็เท่ากับ square root 450ยกกำลัง2บวกกับ750ที่จริงมันต้องเป็นลบ750นะพุ่งลงเราก็จะได้คำตอบออกมาเป็น 874.64 นิวตันแล้วก็หามุมมาพร้อมเลยนะครับอาร์คแทนของ450y ข้ามจากที่จับข้ามส่วนชิดสิ750หารด้วย450ชิปแทน750หาร450ได้ 59.03 59องศาแล้วกันตีไป59องศาตรงไหมใน59องศาก็หมายความว่าถ้าเรามาวาดรูปใหม่นะครับวาดรูปใหม่วาดตรงนี้แล้วกันแรงของผู้หญิงคนนี้กับกล่องทำรวมกันปุ๊บจะมีมุม59องศาทำมุม59องศาแล้วก็เป็นแรง 874.64 นิวตันทำมุมอย่างนี้ทำกับพื้นอย่างนี้แรงที่ทำกับพื้นทำงี้แต่เขาบอกว่าหาแรงที่พื้นกระทำจากกล่องต้องทำไงก็ทำด้านตรงข้ามไงแสดงว่าพื้นมันก็ทำด้านตรงข้ามก็ทิศทางเดียวกันเลยครับพื้นเอาสีเขียวดีกว่านี่คือแรงที่พื้นกระทำต่อ59องศาต้องออปโพซิตมันต้องแบบตรงข้ามกันทุกอย่างเห็นไหมเครื่องหมายก็ตรงข้ามมุมก็เป็นมุมแย้งกันเห็นไหมครับแรงก็ต้องเท่ากันแต่ทิศทางตรงกันข้ามเฉยๆโอเคเนาะอันนี้คือวิธีที่พื้นมันทำก็คือพูดง่ายมันเป็นรีแอคชั่นใช่ไหมคนกับกล่องเนี่ยแอคชั่นต่อพื้นรีแอคชั่นกับมาตามเห็นไหมครับแอคชั่นกับรีแอคชั่นนัวอ่ะต่อไปก็กฎข้อที่2ของนิวตันนะครับกฎข้อที่2ของนิวตัน F เท่ากับ ma อันนี้ก็รู้ไว้ประดับภูมินะครับส่วนใหญ่เราก็ไม่ใช้กฎข้อนี้กันหรอกเนาะเพราะว่าเราอยากให้ตึกมันหยุดนิ่ง เราอยากให้ตึกมันหยุดนิ่งนะเราอยากไม่อยากให้ตึกมันมีความเร่ง a มากเลยสิ่งที่เราต้องการเนี่ยถ้าตึกมันมีความเร่ง A แล้วใครจะวิ่งตามมันทันใช่ไหมเกณฑ์เนาะแต่ก็อยากเห็นนะครับเราอยากเห็นคนไทยสร้างตึกวิ่งได้นะมันคงเป็นอะไรที่มหัศจรรย์ของโลกนะโอเคทีนี้ความหมายอันนี้คืออะไรก็
อย่างว่านะครับ f เท่ากับ ma f เท่ากับ ma นะครับ f เท่ากับ ma ถ้าในกรณีที่มีมวลเท่ากัน s เราลอง assume นะm 1เท่ากับ m 2คนนี้ใช้ m 1อยู่มวลของลูกบอลเนี่ยมีค่าเท่ากันถ้ามวลของลูกบอลมีค่าเท่ากันแล้วสมมุติถ้าผู้ใหญ่มาตีบอลตัวเนี้ยคุณก็จะได้ว่า f เท่ากับ ma หรือเท่ากับ m แล้วกันเท่ากับ mf เท่ากับ ma ถ้า f เยอะเห็นไหมถ้าตรงนี้ถ้า f เยอะปุ๊บกรณีที่มวลเท่ากันปุ๊บก็ไม่มีผมก็ตัดทิ้งไปได้พิจารณาแค่ a ถ้าคุณใส่แรงเยอะหมายความว่าความเร่งที่คุณได้ก็จะเยอะตามไปด้วยเห็นไหมครับในกรณีที่เป็นเด็กน้อยล่ะถ้า f เท่ากับ ma เหมือนกัน m เดียวกันไม่ต้องพิจารณา a ตัดเนี่ยคือไม่ต้องพิจารณานะถ้าคุณใส่แรงน้อยๆ a ก็จะความเร่งก็จะน้อยตามไปด้วยอันนี้คือในกรณีที่มวลมันเท่ากันนะครับมวลเดียวกันมีขนาดเท่ากันอันนี้คือ assume ข้างที่หนึ่งนะปาที่สองข้อนี้สูตรเดียวกันเลย f เท่ากับ ma assume ว่าคนนี้เป็นคนเดียวกันเลยคนนี้ f 1คนนี้ f 2ให้แรงเท่ากันคนนี้คนเดียวกันให้แรงเท่ากันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือไปตีกอล์ฟที่มีมวล m ต่างกันถ้าคนนี้คุณก็จะเห็นว่าใส่แรงเท่ากันพูดง่ายใส่แรงเท่ากันแต่ว่าลูกบอล m ไม่เท่ากันคุณก็จะเห็นว่าจากสูตร f เท่ากับ ma f เท่ากับ ma ถ้าคุณหา a ก็เท่ากับ f ส่วน m อย่างนี้ใช่ไหมครับนั่นหมายความว่าถ้า f มีค่าคงที่เท่ากับค่าคงที่ถ้า f มีค่าคงที่ปุ๊บถ้า m ยิ่งเยอะหมายความว่าไงถ้า m ตัวนี้ยิ่งเยอะหมายความว่าตัวหารมันก็เยอะขึ้นใช่ไหมตัวหารเยอะขึ้นก็หมายความว่า a ก็จะน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้า m น้อยล่ะ m น้อย a จะเยอะถ้า m เยอะ a จะน้อยเห็นไหมครับดูตามรูปนะเนี่ยรูปตัวใหญ่ๆเนี่ยบอลตัวใหญ่ก็ m เยอะนะ m เยอะอันนี้ m น้อยโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นหลักการนี่แหละหลักการการแต่งรถซิ่งรถต้องเบา f จะได้เยอะใช่ไหมรถซิ่งแล้วก็ไปบวกกับท้ายเบนเนอรี ช่วงนี้เขาฮิตฮอตมากท้ายเบนเนอรี่ท้ายอะไรเฟอร์รารี่ท้ายอะไรก็ล่าหมดเลยนะช่วงนี้ไม่ว่ากันของแบบนี้มันอยู่ที่ใจนะเขาเรียกว่าอะไรนะแบบต้องจี้ตูดไว้เพื่อต้านทางแอโรไดนามิกมาดูข้อนี้นะA man, a 70 kilogram man stand on the bathroom scale in a elevator. ผู้ชายคนหนึ่งนะยืนอยู่บนตาช่างผู้ชายหนัก70กิโลกรัมยืนอยู่บนตาช่างในลิฟต์ in elevator. วาดรูปผมฟีบดี้ไดแกรมมาเลยตอนนี้โยธาศิลปะเท่ากับศูนย์มาปังปังปังจบไม่ใช่ในโรงนะในลิฟต์
ลิฟต์ตัวนี้นะครับ what does the scale read if the elevator is rolling down at a rate t meter per second square y distance เขาถามว่าตาช่างเนี่ยจะอ่านค่าได้เท่ากับเท่าไรถ้าลิฟต์เนี่ยกำลังเคลื่อนที่ลงด้วยความเร็ว3เมตรต่อวินาทีนี้เคลื่อนที่ลงเคลื่อนที่ลงก็ตรงนี้มันก็แต่ลิฟต์มันก็จะมีตัวดึงอยู่ข้างบนอยู่ใช่มั้ยครับมันก็จะมีแรงดึงทีสลิงก็รับได้แค่แรงดึงนะสลิงก็รับได้แรงดึงเชือกเหมือนกันแต่ข้างล่างล่ะอะไรที่ดึงลงน้ำหนักตัวมันเองเนี่ยก็ mg m ก็คือมวลของทั้งหมดนั่นแหละโอเคไหมครับทีนี้เขาบอกว่าเคลื่อนที่ลงด้วยความเร็ว3เมตรต่อวินาที a เท่ากับ3เมตร per second squareเขาบอกว่าเคลื่อนที่ลงเคลื่อนที่ลงเรามาโน้ตหน่อยเคลื่อนที่ลงเนี่ยถ้าเคลื่อนที่ลงหมายความว่าแรงอะไรมากกว่ากัน t กับ mg mg ก็ต้องมากกว่า t ใช่ไหมมันถึงจะไปอีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมครับฉะนั้น mg มากกว่า t โอเคนะเพราะฉะนั้นจากสูตร summation f เท่ากับ ma แรง f มีอะไรบ้างก็จะกลายเป็น mgลบ t เท่ากับเอ๊ะมันต้อง ma สิตรงนี้ ma นะครับเท่ากับ ma แล้วคุณก็ย้าย t ไป t ก็เท่ากับ m t เท่ากับ mg ลบ ma ย้าย t ไปอีกฝั่งย้าย a มาเป็นลบโอเคแล้วต่อไปก็แทนค่านะครับผู้ชายคนนี้หนัก70กิโลกรัม70กิโลกรัมคูณ g ก็คือ 9.81 เมตร per second square ส่วนลบด้วย70คูณกับ3เมตรจะได้ออกมา490นิวตันฉะนั้น t เท่ากับ490นิวตันถามต่อว่ามันจะอ่านได้ค่าเท่าไหร่สเกลไอตัวชั่งน้ำหนักเราเนี่ยส่วนใหญ่สเกลเป็นอะไรกิโลกรัมใช่ไหมครับนิวตันเนี่ยเป็นคำตอบยังใช่ไหมมีไหมนิวมีไหมใครมีตาชั่งออกเป็นนิวตันมั้ยจะไปหาซื้อ ก็เป็น490หาร 9.81 นะครับก็ได้ 49.9 นะหรือ t เท่ากับ 49.9 กิโลกรัมเห็นไหมครับจากน้ำหนัก70อ่ะพอมันเคลื่อนที่ลงด้วย3เมตรต่อวินาทีน้ำหนักเราเหลือ79เหลือ50หายไป20กิโลเลยนะเพราะฉะนั้นใครอยากผอมก็ไปชั่งตอนลง ผมก็ชั่งอยู่บ่อยๆหายไปเกือบ20กิโลเลยโอเคไปหน้าต่อไปตึ๊ดรอแล้วเติร์ฟรอไม่มีเลยมากแอคชั่นเท่ากับรีแอคชั่นอันนี้แหละที่เราเรียนกันบ่อยๆมันเป็นพันธมิตรที่เหนียวแน่นของเราเลยแหละสำหรับโยธานะพอเรารู้แอคชั่นมาเราก็ต้องสร้างอะไรที่มันจะต้องรีแอคชั่นตอบกลับไปให้ได้แถมแฟกเตอร์ออฟเซฟตี้ไปด้วยมีแรงลงมาหาเรา100กิโลกรัมใช่ไหมผมออกแบบโครงสร้างให้รับได้200กิโลกรัมไปเลยต้าน100แล้วก็แถมแฟกเตอร์เซฟตี้เป็น2เท่าไปให้พร้อมเผื่ออนาคตคุณน้ำหนักเพิ่มน้ำหนักลดเนี่ยอันนี้คือแนวทางยูทาเราทำให้เท่ากันยังไม่พอต้องแฟกเตอร์เซฟตี้ไปด้วยเข้าใจไหมเหมือนห้องเนี้ยเขาบอกว่าบรรจุ90เผื่อวันนึงเกิดมีคนมานั่งเป็น180คนเนี่ยตึกไม่ถล่มเหรอมันก็ต้องมีแฟกเตอร์เซฟตี้ไว้นะครับนี่แหละที่เราออกแบบทีนี้มาดูตึ๊ดล้อมูชั่นนะครับมีแรงกิริยาต้องมีแรงปฏิกิริยานะก็เคยเห็นบ่อยๆเนาะก็ยิงปืนใหญ่กระเด็นถอยกลับมาเคยดูหนังเรื่องจักรๆวงๆอยู่ใช่ไหมนั่นแหละที่เขายิงปืนใหญ่มาแล้วถ้าไปดูแล้วปืนใหญ่ไม่เคลื่อนที่ก็แสดงว่าไม่มีเซนนะแสดงว่าเอฟเฟกต์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ละอีกอันนึงก็คือกระโดดขึ้นเรือ เคยอันนี้ไหมกระโดดขึ้นเรือนั่นแหละกลายเป็นว่าพอเรากระโดดปุ๊บเรือถอยหลังแทนเราอยู่ที่เดิมนั่นแหละคือเราอะ
เราเป็นอินเดเชียไงเราพยายามรักษาความเร็วไว้อยู่ที่เดิมไงแต่เรือมันต้านเราไม่ได้เห็นไหมอันนั้นแหละคืออินเดเชียโอเคเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอตัวหนึ่งตัวนี้แอคชั่นแล้วก็รีแอคชั่นดูนี่เก๋มากเลยครับคนนี้เห็นว่าเกษียณไปแล้วแอคชั่นเท่ากับรีแอคชั่นเนาะนี่แหละแอคชั่นเท่ากับรีแอคชั่นไม่มีอะไรมากนะครับก็หลักการนี้นะก็เอาไปใช้หลายอย่างเลยอะไรที่เคลื่อนที่ก็เหมือนกันนะจรวดเนี่ยที่เราส่งดาวเทียมไปนอกโลกก็ใช้แอคชั่นเท่ากับรีแอคชั่นเหมือนกันที่ถ้าคุณเข้าไปดูลึกมันจะมีเขาจะทดสอบจรวดก่อนทดสอบไอพ่นก่อนที่ว่ามันจะมีอุโมงค์ไอพ่นเขาทดสอบไอพ่นเพื่อวัดเอฟที่มันออกมาจากไอพ่นให้ได้แล้วเขาก็จะเอาเอฟนี้ไปประเมินกับแรงน้ำหนักของยานบินทั้งหมดว่ามันพอเพียงพอที่จะส่งไอ้พวกนี้ขึ้นไปข้างบนได้ไหมเห็นไหมครับนี่คือกฎข้อที่3ของนิวตันอันนึงที่เราต้องเรียนคือ gravitational force กฎแรงดึงดูดนะอันนี้ก็เรียนไปหน่อยๆแล้วกันนะครับมีข้อสักข้อ2ข้อนะเรียนไปพอรู้เรื่องนะพอเขามาเปิดดูก็มีหลักสูตรให้เรียนตามจริงนะสมการก็นี่เลยตามสูตรนี้เลยนะ F เท่ากับ mg m 1 m 2 3 r ยกกำลัง2นะครับมันคือสูตรของแรงดึงดูดระหว่างมวลนะแรงดึงดูดระหว่างมวลนะแต่เราไม่รู้หรอกมันมีอยู่นะคุณดึงดูดผมดึงดูดคุณอยู่ตอนนี้แต่มันไม่มีแต่เราไม่รู้สึกตัวหรอกเพราะมันน้อยมากมันน้อยกว่าน้ำหนักของน้ำตาลเม็ดนึงซะอีกตอนนี้แรงดึงดูดที่เราอยู่กันตอนนี้นะอ่ะมาดูกันลองคำนวณซิตรงนี้ตามสูตรเลยนะจากสูตร F เท่ากับ GM M1 M2 หารด้วย R ยกกำลัง2 G มีค่าเท่าไหร่เปิดดู 6.674 คูณ10ยกกำลังลบ11นู่นน่ะลบกำลังลบ11อ่ะแค่ลบ3มิลนึงเราก็จะไม่เห็นแล้วยกกำลังลบ3ก็คือมิลนึงนะมิลนึงมองไกลๆเราแทบจะไม่เห็นแล้วนี่ยกกำลังลบ11สกิลเท่านั้นใครจะไปรู้สึกตัวใช่ไหม M1 เท่าไหร่55 M2 44ห่างกันเท่าไหร่ห่างกัน8เมตรก็8ยกกำลัง2ได้ออกมา F เท่ากับ230.31 คูณ10ยกกำลังลบ11นิวตันน้อยกว่านาโนอีกนาโนลบ9นะนาโนเมตรเนี่ยนาโนอันนี้นาโนนิวตันถ้านาโนนิวตันคิดสภาพดูดิอันนี้น้อยกว่านาโนอีกอะน้ำหนักน้ำตาล1เมตรอ่ะสมมติ1เมตรเนี่ย 0.1 กรัมคูณ G ได้เท่าไหร่0.1 กรัมลองคำนวณดูอ่ะ 0.1 กรัมหาร 1,000 ทำให้เป็นกิโลกรัมหาร 1,000 ทำให้เป็นกิโลกรัมได้ 0.0001 คูณกับ 9.81 น้ำตาล 0.1 กรัมนะครับมีค่าเป็น 0.000981 หน่วยเป็นนิวตันหรือถ้าแปลงเป็นเลขยกกำลังก็1,2,3,4,9.81 คูณ10ยกกำลังลบ4นิวตันดูดิน้ำตาลเม็ดหนึ่งอ่ะ 0.1 กรัมมันยังหนักเท่านี้แล้วอ่ะแรงดึงดูดระหว่างเราโอ้โหน้อยกว่าน้ำตาลเม็ดหนึ่งอีกนี่ดูซึ้งเลยไหมล่ะ
เวลาคุณรักบอกเลิกอ่ะใช่สิแรงดึงดูดของเรามีค่าน้อยกว่าน้ำตาลเม็ดนึงอีกข้อหนึ่งนะครับข้อนี้ใครเคยขึ้นเครื่องบินก็จะรู้สึกตัวว่าวิวๆใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันนะครับมันเป็นเพราะกดการแรงดึงดูดนี่แหละนะครับยิ่งเรายิ่งอยู่ห่างกันมากแรงยิ่งน้อยลงใช่ไหมยิ่งห่างกันมากแรงยิ่งน้อยลงข้อนี้เขาว่าอะไร When you are in a commercial airline cruising at an altitude of 6 km พูดยังไงคุณอยู่บนเครื่องบินแหละคุณอยู่บนเครื่องบินสูง 6.4 กิโลเมตรจากผิวโลกBy what percentage has your weight as well as the weight of airplane change compare with your weight on the ground เขาถามว่าน้ำหนักของคุณจะเปลี่ยนแปลงไปในหน่วยเปอร์เซ็นต์ in percent นะในหน่วยร้อยละเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่ถ้าเทียบกับน้ำหนักของคุณตอนอยู่บนพื้นโลกก็ตีแปลงง่ายว่าตอนอยู่พื้นโลกให้น้ำหนักคุณ 100% เต็มแล้วถ้าคุณไปอยู่บนเครื่องบินน้ำหนักคุณจะเหลืออยู่กี่เปอร์เซ็นต์กี่นะครับทีนี้ก็เราก็มาดูแต่ละตัวเนาะถ้าเป็นเครื่องบินตอนที่อยู่เครื่องบินก่อนแล้วกันเครื่องบินตอนที่อยู่เครื่องบินนะครับก็ใช้เป็น FFP แล้วกัน F airplane ก็จะใช้สูตรเหมือนเดิมนะ GM1 M2 ส่วน R กำลัง2R กำลัง2ทีนี้ R ของเรามันต้องรวม RE กับ H เข้าไปด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น R ตัวนี้มันก็คือ RE อุ๊ยทำไมเป็นลบตลอด RE บวกกับ H ทั้งหมดยกกำลัง2เพราะนี่คือรัศมีรัศมีของมันจะอยู่นี้และ R ตรงนี้ก็คือรวมรัศมีโลกกับระยะทางจากผิวโลกถึงเครื่องบินนะครับก็ได้ออกมาเป็น G M 1 M 2หารด้วย 6.37 คูณ10กำลัง6บวกกับ 6.46.4 เป็นหน่วยกิโลเมตรนะครับคุณจะเห็นได้ว่าตอนนี้ RE ก็บอกมันเป็นหน่วยเมตรเพราะนั้นเอา 6.4 แปลงเป็นหน่วยเมตรมันก็จะเป็น 6.4 คูณ10กำลัง3ก็เป็นหน่วยเมตรเหมือนกันแหละกิโลก็คือ10กำลัง3เนาะอ่ะอันนี้คือข้อที่1ต่อไปก็ณโลกนะครับณโลกณโลกก็มี F ตัวหนึ่งF Earth ก็จะเป็น GM1 M2 ส่วน R ของโลกเท่านั้นใช่ไหมครับส่วน R ของโลกเท่านั้นก็คือ 6.37 คูณ10กำลัง6ทั้งหมดยกกำลัง2เขาบอกว่าให้เทียบกับโลกใช่ไหมเทียบกับโลกเพราะฉะนั้นคุณเอา FEไอ FP หารด้วย FE ก็เอาบนแอร์เพลนเทียบกับโลกไงบนเครื่องบินเทียบโลกเพราะฉะนั้นคุณก็จะได้เป็น GM1 M2 หารด้วย 6.37 คูณ10กำลัง6บวกกับ 6.4 คูณ10กำลัง3ทั้งหมดยกกำลัง2หารด้วยส่วนตัวนึงก็คือ GM1 M2 หารด้วย 6.37 คูณ10กำลัง6ยกกำลัง2นี่ก็เห็นอยู่แล้วนะตอนนี้ GM1 M2 เนี่ยมันตัดกันอยู่แล้วนะครับทีนี้คุณก็จะเห็นว่าส่วนอยู่ข้างล่างก็กลับเศษเป็นส่วนเนาะไอ้ตัวนี้มันก็กลับขึ้นมาข้างบนนะครับก็จะได้เป็น 6.37 คูณ10กำลัง6ทั้งหมดยกกำลัง2หารด้วย 6.37 คูณ10
6บวก 6.4 คูณ10กำลัง3ทั้งหมดยกกำลัง2จะได้ออกมาเป็น 0.998 0.998 เพราะฉะนั้นจากเราก็จะได้ว่า FP เท่ากับ FE เท่ากับ 0.998 หรือ FP มีค่าเท่ากับ 0.998 FE เห็นไหมครับก็คือบนโลกเนี่ยเอาน้ำหนักบนโลกคูณเข้าไปกับ 0.998 0.998คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ก็ 0.998 ก็คือตรงนี้นะครับก็คือ 99.8% นั่นเองก็คือสมมุติถ้าคุณแทนด้วยเลข1แทนด้วยเลข1ไอ้นี้จะเหลือ 0.998 ใช่ไหมล่ะก็คือมันเหลือ 99.8% โอเคนะเพราะน้ำหนักหายไปน้อยใช่ไหมครับน้อยกว่าช่างบนลิฟต์อีกใช่ไหมเพราะฉะนั้นช่างบนลิฟต์ถูกกว่าถูกกว่าในการลดน้ำหนักนะอ่ะต่อไป relationship between mass and weight ความสัมพันธ์ระหว่างมวลนะครับมวลกับน้ำหนัก mass นี่คือมวลนะเวทก็คือน้ำหนัก2อันนี้ไม่เหมือนกันนะครับ2อันนี้ไม่เหมือนกันนะ2อันนี้ไม่เหมือนกันแต่บางคนก็จะใช้ mass เนี่ยเป็นหน่วยของน้ำหนักนะน้ำหนัก w เท่ากับ mg นะอันนี้คือน้ำหนักเวทเหมือนกันก็คือ m คูณ g นะครับก็คือน้ำหนักก็คือพูดง่ายๆถ้าน้ำหนักเนี่ยในหน่วย SI เนี่ยก็ใช้เป็นนิวตันใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือการเอามวลเนี่ยมาคูณกับ 9.81 มันออกเป็นน้ำหนักนะครับแต่เราบ้านเราติดเรียกจากการชั่งน้ำหนักมาแล้วไงชั่งน้ำหนักแล้ววัดออกมาเป็นกิโลกรัมแล้วก็ชอบเข้าใจผิดว่าน้ำหนักเนี่ยน้ำหนักของวัตถุนึงเนี่ยมีมวลเป็นกิโลกรัมแล้วก็เข้าใจอย่างนี้มาตลอดจนเราใช้เป็นกิโลกรัมเลยนะครับแต่หน่วย SI ช่วยเป็นนิวตันนะโอเคกิโลกรัมเนี่ยคือหน่วยของมวลนะนิวตันคือหน่วยของน้ำหนักนะครับเอามาลองกันข้อนี้ example what is the weight of 350 gram in newton and in pound the convert factor นะครับ1 newton equal to 0.22 pound แปลง350กรัมให้กลายเป็นนิวตันแล้วก็ให้กลายเป็นปอนด์นิวตันกับปอนด์อ่ะแปลงก่อน m เท่ากับ350กรัมใช่ไหมครับทีนี้การจะแปลงหน่วยของนิวหน่วยต่างๆเนี่ยคุณต้องแปลงกรัมให้กลายเป็นกิโลกรัมก่อนเพราะว่าหน่วย SI ใช้มวลเป็นกิโลกรัมใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณนี้คุณแปลงไปได้เลย350กรัมเท่าไหร่เนี่ย3ขีดครึ่ง3ขีดครึ่งเนี่ยตีเป็นกี่กิโล 0.35 ใช่ไหมครับ 0.35 กิโลกรัมเนาะ 3.5 กิโลกรัมไอ 0.35 กิโลกรัมทีนี้ W เท่ากับ MG คุณถึงเอา M ที่เป็น 0.35 เนี่ยมาคูณ G ได้เพราะว่าเป็นกิโลกรัมเหมือนกันแล้วถ้าไม่ทำปุ๊บมันก็ผิดหน่วยเลยเพราะว่าหน่วยเนี่ยมันเป็นต้องเป็น SI เหมือนกันนะครับพอเอา M นะสุดท้ายก็จะได้เป็น 0.35 อันนี้ใส่หน่วยไปก่อนกิโลกรัมคูณกับ G ก็คือ 9.81 หน่วยเป็น M ต่อเมตรยกกำลัง2คุณก็จะได้ออกมาเป็น 3.43หน่วยเป็นอะไรก็เนี่ยครับรวมหน่วยมากิโลกรัมคูณเมตรต่อวินาทีกำลัง2
าบอกว่าหน่วยเป็นน้ำหน่วยของน้ำหนักเป็นนิวตันนี่ก็นี่แหละน้ำหนักนี่แหละคือหน่วยย่อของนิวตันที่เขาเขียนย่อๆว่านิวตันเนี่ยก็คือหน่วยนี้แหละกิโลกรัมเมตรต่อวินาทีกำลังฝงนี่นะครับคุณก็จะได้ว่า W เท่ากับ 3.34 นิวตันนั่นเองนะทีนี้เราก็ได้หน่วยนิวตันแล้วใช่ไหมก็แปลงเป็นปอนด์ต่อก็จากใช้3.34 นิวตันอยากให้นิวตันหายไปครับ43 43ขอบคุณมากครับ 3.43 นะครับ43 43อ่ะทีนี้อยากให้นิวตันหายไปเนาะก็เอานิวตันไปด้านล่าง1นิวตันเท่ากับ 0.0 0.2248 ปอนด์ก็จะได้เท่ากับ 0.771 ปอนด์โอเคไปทอดออกไปนะผมอัดวิดีโออยู่นะนักศึกษาไม่ต้องเผื่อตามไม่ทันก็อย่าไปเปิดดูใน YouTube เอาก็ได้นะครับrelationship between mass and weight เขาบอกว่า finding ไม่ใช่ find and compare the weight of 65 kg man on earth with the weight of the same man on Mars on Venus on earth moon 3 ที่นะครับก็65กิโลกรัมนะโลกโน้ตไว้ก่อนที่โลกชั้น65กิโลกรัมข้อ A นะครับ on Mars ดาวอังคารนะครับดาวอังคารเนาะที่มีมนุษย์โลกคนหนึ่งนะครับไปติดอยู่หลายปีเลยเนี่ยในหนังนะบนโลกบนดาวอังคารเขาบอกว่ามี G เท่ากับ 3.7 นิวตันกิโลกรัมเห็นไหมเขาให้หน่วยเป็นนิวตันต่อกิโลกรัมมาเพราะนั้นคุณเอา M คูณ G ก็เอา M คูณ G ได้เลยก็เอา65หน่วยมันเป็นกิโลกรัมคูณ G หน่วยเป็นกิโลกรัมคูณ G ของดาวอังคารก็คือ 3.7 หน่วยเป็นนิวตันต่อกิโลกรัมก็จะได้65คูณ 3.7 65คูณ 3.7 240.5 240.5 หน่วยเป็นนิวตันเหลือนิวตันละกิโลกรัมตัดกิโลกรัมเนาะเพราะฉะนั้นข้อ B ก็ข้อ B B เนี่ยดาวดวงนี้มี G เท่ากับ 8.9 ก็เอา65คูณกับ 8.9 ได้เลย9ก็จะได้เท่ากับ 8.9 578.5 นิวตันอันสุดท้ายดาวดวงจันทร์4ดวงจันทร์เนี่ย 1.6 ก็เอา65คูณ 1.6 65คูณ 1.6 104 104นิวตันลืมคูณบนโลกนะครับโลก65คูณ 9.81 637.65ก็ตามนี้นะครับคำตอบก็ตามนี้เลยเขาบอกว่าให้หาแล้วก็เปรียบเทียบว่าโลกเขามากสุดนะครับโลกมากสุดดาวพฤหัสลงมาเนาะแล้วก็น้อยสุดก็คือดวงจันทร์นะ
ทีนี้มาเรื่องที่เราต้องเรียนกันแล้วเรื่องใหญ่เลยแหละ contact force เรื่อง fiction นะครับ fiction contact force contact force ทีนี้ในฟิสิกส์เนี่ยเขาจะรวบไว้เลยนะครับเขาจะรวบว่าให้contact force แบบเคลื่อนที่ได้ด้วยกับไม่เคลื่อนที่ได้ด้วยนะครับแต่เราจะมาเรียนการเคลื่อนที่ไปก่อนนะซึ่งมันก็ช่วยปรับปรุงทักษะการแตกแรงของเราด้วยนะพวกนี้นะครับผมเลยไม่อยากตัดมันทิ้งนะคอนแทคฟอร์สแยกออกเป็น2แรงนะครับก็คือ normal force กับ friction normal force ก็คือแรงที่เกิดจาก reaction นะนะแรง reaction ผมเขียนไว้ก่อนอันนี้คือแรง reactionฟิกชันก็คือแรงจากแรงเสียดทานเนาะทีนี้เราก็มาดู normal force ทั้งก่อน normal force มีอะไรบ้างดูตามรูปนี้นะครับ normal force มันก็คือแรง reaction ที่ทำกลับคืนเรามาพูดง่ายๆมันกลับคืนเรามาผมมีหนังสือเล่มหนึ่งวางอยู่บนโต๊ะหนังสือเนี่ยมีแรงดับบิวมีแรงดับบิวไม่ใช่มีแรงมีน้ำหนักเป็นดับบิวโอเคครับหนังสือนี่มีน้ำหนักเป็นดับบิวลงไปตามแรงโน้มถ่วงโลกทีนี้โต๊ะไอ้เจ้าโต๊ะที่ผมวางหนังสืออยู่เนี่ยทำ normal force ของผมต้านผมขึ้นมาอันนั้นคือแรง normal force ซึ่งมันจะมีทิศทางตั้งฉากกับระนาบเสมอนะครับระนาบที่วัตถุนั้นไปวางอยู่เสมอนะวัตถุวางอยู่บนพื้นเอียงมันก็ตั้งฉากอย่างนี้เสมอเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนี่คือ normal force กูก็จะเห็นว่าตรงนี้ถึงแม้ว่าหนังสือจะมีทิศทางลงเป็น W ตรงๆก็ตามแต่ว่า normal force เนี่ยจะทำทิศทางตั้งฉากกับพื้นที่ผิวเสมอเห็นไหมครับทีนี้ในกรณีที่มีหนังสือแล้วก็มีแรงมือคนอีกแหละเห็นไหมครับแรงลงมีหนังสือแรงหนังสือก็คือ W แล้วก็มีแรง F ที่ผมกดหนังสือลงไปด้วยฉะนั้น N ตัวเนี้ยจะไม่เท่ากับ W อย่างเดียวแล้วมันจะเท่ากับ W บวก F ซึ่งในเคสแรกๆเนี่ยซึ่งในเคสแรกเนี่ยอันนี้เป็น N เท่ากับ W เห็นไหมครับส่วนในเคสนี้แหละ N ถ้าเราหามุมนี้ได้นะถ้าเราหามุมนี้ได้เป็นมุมเซต้านะคุณก็จะได้ว่า n มันเท่ากับ w cos เซต้าเห็นไหมครับ n แรง normal force เนี่ยมันจะแตกต่างกันไปตามพื้นที่นะครับตามพื้นที่ผิวถ้าเอียงอยู่ก็ต้องมีมุมเข้ามาเกี่ยวข้องนะแต่ถ้ามีแรงมากดช่วยเพิ่มกูก็ต้องเพิ่มแรงกดนี้เข้าไปด้วยนะครับอันนี้คือ normal force ต่อไปก็อีกตัวหนึ่งก็คือ friction force นะFriction force ก็จะแบ่งออกเป็น2ตัวอีกแรงเสียดทานเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ตัวเป็นแรงเสียดทาน static อันนี้คือตอนหยุดนิ่งกับ sliding ก็คือตอนเคลื่อนที่แต่สูตรเดียวกันแต่จะแบ่งออกเป็น2เคสโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นแรงเสียดทานเนี่ยคิดได้2แบบคิดตอนที่มันยังไม่เคลื่อนที่กับคิดตอนที่มันสไลด์ไปแล้วเห็นไหมคุณก็ต้องมาดูว่าโจทย์ต้องบอกว่ามันสไลด์หรือยังไม่สไลด์โอเคหยุดนิ่งอยู่หรือยังไม่หยุดนิ่งนะแต่สูตรเหมือนกันเห็นไหมครับสูตรเหมือนกันเพียงแต่แทนค่าเอสมิวตัวนี้พอมิวคือตัวนี้นะครับมิวอันนี้คือสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานนี่คือสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานนะครับถ้า F S ก็คือมิว S ก็คือ static mu เนาะหยุดนิ่งแทนค่าด้วย S นะมิว K มิว K ก็คือเคลื่อนที่แล้ว kinetic kinetic ก็คือจนเคลื่อนที่พลังงานจนอะไรเนี่ย kinetic ก็คือการเคลื่อนที่นะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้ตัวย่อเป็นมิว K นะตรงนี้มิว K เนาะ K เนี่ย K มันย่อมาจากตัวนี้ครับ K ต
ัว S ก็คือย่อมาจากตัวนี้โอเคนะครับเพราะฉะนั้นมี2รูปแบบนะมาดูฟิกชันฟิกชันเวลาเราเคลื่อนที่อะไรไปสักอย่างนึงเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นถ้าเราเคยผลักอะไรที่หนักๆนะเราจะรู้สึกว่าตอนแรกก่อนที่มันจะเคลื่อนก่อนที่มันจะสไลด์อ่ะมันจะหนักมากแต่พอเราสไลด์พอมันสไลด์ปุ๊บอ่ะหนักมันจะเบาลงหน่อยนึงแล้วเราก็จะใส่อย่างนี้ต่อไปซึ่งพอเราเอามาวาดเป็นกราฟแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ครับจุดนี้จุดนี้คือหยุดนิ่งอยู่อันนี้ไหลแล้วอันนี้เคลื่อนที่แล้วจะพูดอะไรกันเคลื่อนที่แล้วตรงนี้คือแกน y คือแรง f แรง f ก็คือแรงเสียดทานอันนี้คือ apply force แกน x ก็คือ apply force เราจะเห็นว่าตอนช่วงที่มันหยุดนิ่งนะเราต้องเพิ่มทั้งแรงเราพอเราเพิ่มแรงไปปุ๊บแรงเสียดทานที่มันต้านเรามันก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นพอจนไปถึงจุดนึงจุดที่มันเริ่มเคลื่อนที่เนี่ยมันจะแรงเสียดทานมันจะลดลงไปหน่อยนึงแล้วเราถึงใส่เคลื่อนที่ไปได้นะครับก็คือมันเบาแรงลงหน่อยนึงอันนี้แหละก็คือช่วงที่มันเบาแรงลงเบาแรงลงนะครับคือช่วงนี้เห็นไหมครับช่วงจากแมสสุดจนถึงตอนที่มันเคลื่อนที่แล้วเห็นนะเพราะฉะนั้นสายลดคือสายอะไรหนักตอนแรกๆนะครับพอมันเคลื่อนที่ไปแล้วเนี่ยเบาลงนะครับมาดูข้อนี้จงหาแรง F ผมเขียนจุดนะจงหาแรง F A ที่ทำให้กล่องเคลื่อนที่โดยมีความเร็วคงที่ทีนี้มันก็มี2ตัวนะอย่างที่บอกไปการเคลื่อนที่มันมี2ตัว μ s กับ μ n นะทีนี้เรามาดู free body diagram ตัวนี้ก่อนซูมเข้าไปใกล้คนที่ดึงกล่องตัวนี้นะครับก็คือ FAคนดึงกล่องตัวนี้ FA นะครับแล้วก็มี normal force เป็น N นะ normal force เป็น N ทีนี้ normal force จะเท่ากับเท่าไหร่ผมก็กระจายตรงนี้มาหน่อยตรงนี้เป็น W ซึ่งมุมตรงนี้ก็เป็นถ้าตรงนี้มุมเซต้านะตรงนี้ก็จะเป็นเซต้านะครับตรงนี้ก็จะเป็นเซต้าตามไปด้วยนะครับเซต้าตามไปด้วยมันเกิดจากอะไรล่ะมันเกิดจากสามเหลี่ยมอย่างนี้นะวาดรูปสามเหลี่ยมสักหน่อยกันสามเหลี่ยมตรงนี้มีมุมเซต้าตรงนี้นะครับแล้วทีนี้ n ของเราอยู่ตรงนี้ทีนี้ w ของเรามันลงอย่างนี้W ของเราลงอย่างนี้ใช่ไหมครับตรงนี้มุมเซต้าที่จริงผมควรวาดสามเหลี่ยมเล็กก่อนนะสามเหลี่ยมนี้คุณมาดูสามเหลี่ยมตรงนี้ก่อนสามเหลี่ยมเล็กตรงนี้สามเหลี่ยมเล็กตรงนี้มุมเซต้าปุ๊บตรงนี้เป็นมุมเวียนกันทำไมมันเด้งไปเครื่องหมายลบเองตรงนี้เป็นมุมฉากเพราะฉะนั้นตรงนี้มุมที่เหลือตรงนี้คือเท่าไหร่มันก็เป็น180ลบ90ลบ4ใช่ไหมครับหรือก็คือ90ลบ4เนาะทีนี้ผมลบผมกลับมาดูสามเหลี่ยมใหญ่อีกครั้งหนึ่งคุณจะเห็นได้ว่าที่มุมนี้มันเป็นมุมฉากเห็นไหมครับสามเหลี่ยมตรงนี้มันเป็นมุมฉากซึ่งตรงนี้คือ90องศาใช่ไหมทีนี้เราอยากรู้แค่มุมเล็กๆตรงนี้เองเนี่ยมันคืออะไรมันคือการเอา90องศาไปลบกับแกนนี้
เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือลบ90องศาลบ90แล้วก็ลบ90แล้วก็ลบ4 90 90ลบลบก็เหลือฟรีก็เหลือลบฟรีหรือพูดง่ายฟรีเท่ากันแต่เครื่องหมายแต่พูดง่ายขนาดเท่ากันเฉยๆทีนะครับก็คือพูดง่ายถ้าเราได้มุมฟรีตรงนี้ให้คุณนึกไปเลยว่าตรงนี้ก็คือมุมฟรีเท่ากันโอเคนะเพราะฉะนั้นตรงนี้อย่าผมลบเลยครับอันนี้พูดให้ดูเฉยๆว่ามันเป็นฟรีเฉยๆนะเพราะฉะนั้นตรงนี้มุมตรงนี้มันเป็นฟรีไงเพราะฉะนั้นคุณก็ใส่ฟรีตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าคุณไม่อยากพูดไม่อยากอะไรก็จำเอาว่าถ้าฟรีมาตรงนี้ก็ฟรีไปเห็นนะฉะนั้น W ตรงนี้มันก็จะเป็น W cross free นะครับ W cross freeจาก f เท่ากับ ma เราก็จะได้ว่าถ้าความเร็วคงที่หมายถึงความเร่งเป็น0ถ้าความเร็วคงที่ถ้า v คงที่คือ a เท่ากับ0นะครับเราก็จะได้ว่า fa f เท่ากับ0ก็คือผลรวมของ f เนี่ยมันต้องเท่ากับ0ทีนี้ผลรวมของ f มีอะไรบ้างผลรวมของ f เจ้าตัวนี้ w นี่นะพอแกน y ได้แล้วปุ๊บทีนี้พอแตกเข้าอีกแกนหนึ่งตรงนี้มันก็จะได้เป็น w sin theta ใช่ไหมครับ w นี่หายไปแล้วนะเพราะเราแตกเข้าแกน2แกนเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับ w ตรงนี้หายไปแล้วนะเป็น2แกนเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามาดู FA ของเราล่ะมันคืออะไรมันก็คือ FA มันก็จะมี FA ลบ W sin theta แล้วก็ลบอีกตัวหนึ่งที่เรายังมองไม่เห็นแรงเสียดทานไงเราเรียนเรื่องแรงเสียดทานใช่ไหมเราลืมใส่แรงเสียดทานใช่ไหมแรงเสียดทานของมันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับต้านทานกล่องตรงนี้ให้เป็น F เล็กแล้วกันเพราะฉะนั้น F ลบ W sin theta แล้วก็ลบกับ F เท่ากับ0ทีนี้ F ของคุณเนี่ยมันก็มี2แบบนะครับก็ mu k mu s นะ mu s ก่อน mu s n กับfk ก็คือ mu k n ก็แล้วแต่โจทย์ว่าเขาจะถามว่ามันเป็นแรงเสียดทานตอนเคลื่อนที่หรือว่าตอนหยุดนิ่งนะครับเพราะฉะนั้นผมจะติดตัว f แดงๆไว้ไม่เอาต่อนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าหยุดนิ่งคุณก็ต้องใช้ fs เท่ากับ mu sn ถ้าเคลื่อนที่ก็ต้องใช้เป็น f ตรงนี้เป็น k นะครับfk เท่ากับ mu k n ก็จะสรุปไว้เพียงเท่านี้นะครับว่าโจทย์ไม่ได้ให้อะไรมาแล้วเอาไว้เป็นแนวคิดเฉยๆนะว่าถ้าคนคนนี้จะต้องดึงกล่องตัวนี้ขึ้นเขาจะต้องหักลบแรงของกล่องใช่ไหมครับก็คือ w sin theta แล้วก็ต้องหักลบแรงเสียดทานไปอีกหนึ่งตัวซึ่งแรงเสียดทานเขาจะหักล้างมันตอนไหนหักล้างมันตอนหยุดนิ่งหรือตอนที่มันเคลื่อนที่แล้วอันนี้ก็ต้องไปเลือกเคสอีกนะครับว่าเพราะว่ามิวตัวมิว k เนี่ยกับมิว s เนี่ยมันจะต่างกันนะครับส่วน n ผมลืมบอก n เลย nก็จะมีค่าเท่ากับอะไร n ก็เท่ากับ w cross theta ไงเพราะว่า w เห็นไหมแรงขึ้นมันเท่ากับแรงลงนะครับแรงขึ้นเท่ากับแรงลง
คเนาะนี่คือแนวคิดไว้นะครับผมลืมลบอันนี้ดีกว่าข้อนี้นะครับโจทย์ยาวมาก A new safe is being delivered นะครับ to the corner bookstore ตู้เซฟตู้ใหม่เนี่ยถูกเคลื่อนย้ายไปที่ bookstore corner นะ It is to be placed in a wall at a height of 1.5 meters above the floor มันจะถูกจัดวางไว้ที่กำแพงที่มีความสูง 1.5 เมตรเหนือพื้นนะครับ The delivery people have a portable lamp คนส่งของเนี่ยมีตัวเหมือนไม้เอียงอะนะไม้ใช่ส่งของของไม้เอียงเอาไว้ท่านตัวนี้นะครับ Which they plan to use to help them push the safe up to the into the position มันจะช่วยการเคลื่อนที่เซฟตัวนี้ไปสู่ตำแหน่งติดตั้งได้นะครับ The mass of the safe is 510 กิโลกรัมเซฟเนี่ยหนัก510กิโลกรัม The coefficient of static friction นี่ตัวนี้มาเลย coefficient of static friction mu s เขาให้ mu s มา along the incline is 0.42 เราก็เขียนโน้ตไว้ก่อน μs เท่ากับ 0.42 and the coefficient of kinetic friction is 0.33 อันนี้ก็ μk เขาให้ μk มาเป็น 0.33 นะครับ the lamp form an angle 15 degreeทำมุม15องศาตรงนี้15องศาข้อ A How hard do the mover have to push the start to start the safe moving up to incline How hard ก็คือยากเท่าไหร่นะ How hard ยากขนาดไหนที่จะทำให้คนที่เคลื่อนที่ไอ้เจ้าเซฟตัวนี้เนี่ยเคลื่อนที่เริ่มต้นจากสตาร์ทเห็นไหมครับคีย์โน้ตมันอยู่ตรงนี้นะคีย์โน้ตมันอยู่ตรงนี้To start the safe from moving เห็นไหมก็คือจากหยุดนิ่งไง start เคลื่อนที่เริ่มเคลื่อนที่หมายความว่าตอนแรกมันหยุดนิ่งอยู่เห็นไหม starting to start the safe moving up ทำยังไงถึงจะให้มันเริ่มเคลื่อนที่ทีนี้พอมีคำพูดนี้ขึ้นมามันก็หมายความว่าตอนแรกมันหยุดนิ่งอยู่สิถ้าตอนแรกมันหยุดนิ่งอยู่คุณก็ต้องไปใช้ mu s ก็คือตอนที่มันหยุดนิ่งไงstatic นี่ตัวนี้ใช้ตัวนี้แทนจากหยุดนิ่งจากหยุดนิ่งจนถึงเคลื่อนที่ใช้ mu s นะครับส่วนข้อ B to slide the safe up at a constant speed with what magnitude force must be the mover pushถ้าในการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่คนที่เขาเคลื่อนย้ายเนี่ยจะต้องใช้แรงในการเคลื่อนย้ายเท่ากับเท่าไหร่อันนี้โน้ตคีย์โน้ตมาอีกอันนึงคือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่เห็นไหมครับ constant speed เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ก็หมายความว่าตอนนี้มันเคลื่อนที่อยู่ข้อ B เนี่ยมันเคลื่อนที่อยู่ก็ต้องไปใช้ μk เพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเคลื่อนที่ชั้นข้อ A เนี่ยใช้อันนี้ข้อ B เนี่ยใช้ μk แทนทีนี้มาดูโจทย์เอาข้อ A ก่อนแล้วกันทีนี้เรามาดูนะครับมาดู Fibonacci Diagram ตัวนี้ของเราให้ผมลบออกก่อนนะมันลบเอ๊ะเราจะลบทำไม μk ย้ายไปมาดูฟีบิลิตี้ไดแกรมของเรานะครับเราจะทำอะไรได้แล้วก็วาดฟีบิลิตี้ไดแกรมถ้าเราไม่อยากวาดใหม่เราก็วาดเข้าไปในรูปเดิมมันเลยนะวาดเข้าไปในรูปเดิมมันเลยตรงนี้มี n ใช่ไหมครับ n เส้นสีแดงก็คือเส้นที่ผมแตกแรงเข้าแกนแล้วกันนะเราจะใช้แกน x y อย่างนี้นะครับเข้าแกน x y เข้าระนาบเอียงนี่เลยมันจะได้ง่ายๆนะ
เพราะคุณเห็นได้ว่าตอนนี้นะคุณจะเห็นได้ว่าถ้าดูดีๆมีแรงดับบิวตัวเดียวที่มันไม่เข้าแกนกับพวกเขาใช่ไหมครับถ้าคุณตั้งแบบทั่วไปเนี่ยคุณต้องแตกแรง N แรง F แรงอะไรพวกนี้เข้าแกนพวกนี้ซึ่งมันจะยากสู้ไปตั้งแกนเอียงๆแล้วแตกแรงตัวเดียวเข้าแกน F XY ดีกว่าเห็นเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็จะ XY ตามนี้นะครับแล้วผมก็แตกแรงเอียงๆเอานะทีนี้ W จากที่เราเคยพูดมาถ้าเซต้าอยู่ตรงนี้ปุ๊บเซต้าตรงนี้ก็เป็นเซต้าอยู่เหมือนกันตรงนี้ก็มุมเซต้าเช่นเดียวกันโอเคไหมครับเพราะฉะนั้น W ตรงนี้มันจะกลายเป็น W cross เซต้าใช่ไหมครับ cross เซต้าหรือ cross 15องศาไงอันนี้15องศาเซต้าเนี่ยครับ15องศาก็ใส่ไป15องศาทีนี้เมื่อ cross เข้าแกน x ก็ต้อง cross เข้าแกน y เนาะแกน y เราตรงไหนเนี่ยเอ้ยตะกี้เราคอสเข้าแกน y นะ y ก็ต้องคอสเข้าแกน x ก็คอสเข้าแกน x ของเราก็มีตัวนี้แล้วกันใช้เป็น w sin เนาะ w sin 15องศาตัวนี้พอเราแตกแรงพวกนี้ปุ๊บคุณก็ไม่ต้องสนใจไอ้ w ตัวนี้แล้วลบมันออกจากหัวคุณเลยเห็นไหมลบมันออกจากสมการได้เลยเพราะว่าเราแตกแรงเข้าแกน x แกน y เรียบร้อยแล้วทีนี้คุณก็มาดูแรงในแนวแกน x ก่อนแล้วกัน fx เท่ากับ0ผลรวมแรง summation fx เท่ากับ0คุณก็จะได้ว่ามันมีอะไรขึ้นมั่งผมให้ทางขวาเป็นบวกแล้วกันนะครับบวกขึ้นก็เป็นบวกมีอะไรที่เป็นทางขวามั่งก็มี FA ใช่ไหมครับ FA ตัวนี้เห็นไหมมันพุ่งไปทางขวา FA มีอะไรอีกไม่มีแล้วที่ไปทางขวาต่อไปก็มีแต่พุ่งไปทางซ้ายทีนี้พุ่งไปทางซ้ายมีอะไรบ้างก็มี F ตัวนี้1ตัวเห็นไหมแล้วก็ลบ W sin 15องศาอันนี้อีก1ตัวทีนี้มันพุ่งไปทางลบใช่ไหมครับก็ติดเครื่องหมายลบ f เฉยๆแล้วก็ลบ w sin 15องศาหมดหรือยังในแนวแกน x หมดหรือยัง1หมดแล้วมีอยู่3แรงพูดง่ายๆมีอยู่3แรงก็ให้เท่ากับ0พอได้สมการนี้ปุ๊บเห็นไหมไม่กลับไปดูฟีบรีไดแกรมแล้วได้สมการนี้มาแล้วต่อไปก็มุ่งที่สมการนี้แหละเราก็จะได้ FA แรงเสียดทาน F ของเราแรงเสียดทาน F เนี่ยเขาบอกว่าจากจุดนิ่งใช่ไหมเพราะฉะนั้นเป็นแรงเสียดทาน FS ซึ่ง FS ก็ใช้เป็นสูตร mu S คูณ N ใช่ไหมครับ mu S คูณ Nอันนี้คือตามสูตรนะ μ s คูณ n ลบ w sin 15องศาเท่ากับ0ทีนี้ n เท่ากับเท่าไหร่อีกสุดท้ายบอกว่าไม่กลับไปดูนะต้องกลับไปดูอีกครั้ง n เห็นไหมครับ n ของเราแรงขึ้นเท่ากับแรงลงแรงขึ้นมี n แรงลงมีนี่ครับ w cos 15องศาเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้ n มีค่าเท่ากับ w cos 15องศาโอเคนะเราก็แทนค่าไปอ่ะผมย้ายไอ้พวกติดลบไปอีกฝั่งแล้วกันเราก็จะได้ fa เท่ากับ mu s n บวก w sin 15องศาแล้วก็ mu s n ก็มีค่าเท่ากับ w cos15องศาใช่ไหมครับตรงนี้บวกกับ w sin 15องศาคุณก็จะได้ FA ออกมาก็แทนค่าเลยครับ
แทงค่าไปทีละตัวเลยนะ μs ของเรา μs ของเรา 0.42 0.42 W ของเรา W ของเราเท่าไหร่นะ W ของเราไม่บอกมานะครับแต่เขาบอกมาเป็น M เห็นไหมเขาให้ M มา510ฉะนั้น W เนี่ยมันเท่ากับ MG มันเท่ากับ MG นะอันนี้คือ W ใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องเอา M คูณ G ก่อนก็เอา510คูณ G G ก็คือ 9.81แล้วก็คูณกับคอส15องศา15องศาโอเคนะอันนี้ก็คือ W อันนี้คือ M อันนี้คือ G นะอันนี้คือพจน์แรกนะครับบวกกับพจน์ที่2ก็คือ W ไซน์15องศาบวกกับ W ก็คือ MG เหมือนเดิมนะ M คูณ G 9.81 ไซน์15องศาได้คำตอบออกมาบูบาบาบูนะได้ FL ออกมาเท่ากับ 3,300 นิวตันทีนี้ 3,300 นิวตันเนี่ยอย่าลืมด้วยนะตอนนี้มันเป็นเอียงๆอยู่มันเป็นเอียงๆอยู่นะต้องบอกด้วยว่าเอียงเท่าไหร่นะก็เอียง15องศานะครับเพราะว่าแกน x เดิมของเรามันเอียงๆอยู่ใช่ไหมต่อไปก็ข้อ b ข้อ b เอามาฟังนี้แล้วกันย้ายไปย้ายมาอยู่นี่ครับข้อ B ข้อ B ก็คือถามหาว่าต้องใช้แรงเท่าไหร่ในการเคลื่อนที่กล่องนี้เหมือนกันแต่ว่าตอนเคลื่อนที่แล้วหาแรงตอนเซฟเคลื่อนที่แล้วเคลื่อนที่แล้วก็ใช้ μk fk เนาะก็เท่ากับ μkn ทีนี้หาแรง f ที่ตอนเคลื่อนที่แล้วเรามีสูตรเดิมอยู่แล้วนี่นี่ไงครับสูตรของเรา fa นี่ไงครับเรามีสูตรนี้อยู่แล้วสูตรนี้สูตรการหาว่าแรงมันจะเคลื่อนที่เท่าไหร่ใช่ไหมครับเราก็ยกสูตรนี้มาเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ยกสูตรนี้มาเลยนะเพียงแต่ว่าพอผมยกสูตรนี้มาปุ๊บสูตรนี้ที่เอามามันเป็นตอนหยุดนิ่งใช่ไหมครับเราก็ต้องแปลงให้มันกลายเป็นสูตรของการเคลื่อนที่เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมใช้ μ s ปุ๊บผมก็ใช้เป็น μ k แทนตรงนี้ผมเปลี่ยนเป็น μ k แทนแค่นี้เองนะครับก็เหมือนเดิมเลยคุณก็แทนค่าไปเลยนะครับก็ใช้เป็น μ k ของเราเนี่ย 0.33 0.33 W ก็คือ mg เนาะ mg ก็510คูณ9คูณ 9.81 คูณคอส15องศาบวกกับ MG ก็คือ510คูณ 9.81 ไซน์15องศาก็ได้คำตอบออกมานะครับได้ออกมาเป็น 2,900 นิวตันก็ตอบนะครับThank you.
โอเคครับอ่ะทีนี้มาดูข้อนี้มาลองทำฟีวอรี่ไดแกรมของแต่ละเคสกันดีกว่าถ้าให้มาอย่างเงี้ยแล้วให้วาดฟีวอรี่ไดแกรมเป็นไงเนี่ยรอดไหมไม่ต้องห่วงนะผมให้โจทย์ไปผมให้รูปภาพไปอยู่แล้วแหละอย่างน้อยก็ต้องอ่านโจทย์ให้ตั้งหน่วยเลยว่าต้องการอะไรจากรูปภาพของผมใช่ไหมเขาบอกว่าตะกร้าตัวหนึ่งนะครับคลาสฟูตะกร้าตัวหนึ่งเนี่ยวางอยู่บนแรมแรมก็คือพื้นเอียงแรมแรมก็คือพื้นเอียงนะครับ that incline that incline 10 องศา 10 degree above the horizontal ก็คือมีความเอียงเนี่ย incline คือความเอียงนะครับ10องศาเหนือพื้นราบพอเจอโจทย์อย่างนี้ปุ๊บไม่รู้อะไรแหละวาดพื้นเอียงไว้ก่อนเลยนะสิบองศาสิบองศาเหนือพื้นราบนะครับเขาบอกว่ามีอะไรทั้งอย่างตั้งอยู่บนพื้นราบพื้นเอียงตัวนี้พื้นเอียงตัวนี้เนาะ give the direction of normal force and the friction force acting on the class in each of this situation เขาบอกว่าให้หาทิศทางของ normal forceDirection of normal force and friction force acting on the class ก็ทำต่อกล่องตัวนี้นะก็ทำต่อตะกร้าตัวนี้ในแต่ละเคสต่อไปนี้ข้อ A หาทิศทางของ N normal force แล้วก็ Ffriction force นะครับในแต่ละเคสต่อไปนี้ข้อ A คือ the class is less กล่องหรือตะกร้าเนี้ยหยุดนิ่งอยู่กับที่นะครับหยุดนิ่งอยู่กับที่ the less คือหยุดนิ่งนะเหมือนที่เรา less in place ยังไงที่เรา RIP and Rest in Peace นั่นแหละหยุดนิ่งกับที่โอเคนะทีนี้ถ้าหยุดนิ่งกับที่อ่ะผมก็ลองมาวาดสิเป็นไงถ้ามันหยุดนิ่งอยู่กับที่ใช่ไหมครับพอมันหยุดนิ่งอยู่กับที่ก็หมายความว่ามันไม่สไลด์ลงแล้วมันก็ไม่ถูกดึงขึ้นเพราะฉะนั้นพอมันไม่สไลด์ลงปุ๊บแน่ละมันมี normal force อันดับแรกเลยไม่รู้จะวาดอะไรนะครับวาด normal force ก่อน normal force เนี่ยต้องตั้งฉากกับพื้นเอียงเสมอตั้งฉากกับพื้นผิวที่วัตถุนั้นมันตั้งอยู่เพราะฉะนั้นผมก็ normal force ขึ้นมาแล้วมันต้องตั้งฉากด้วยนะต้องตั้งฉากด้วยอันนี้คือ normal force ทีนี้เหมือนเดิมครับกล่องเนี่ยมันก็ต้องมีน้ำหนักใช่ไหมน้ำหนักมันต้องพุ่งลงตามพื้นโลกใช่ไหมครับตามแรงดึงดูดของโลกก็คือต้องตั้งลงอย่างนี้อันนี้คือ W นะครับแล้วทีนี้มันหยุดนิ่งอยู่กับที่ก็แสดงว่ามันไม่ถลายลงก็แสดงว่ามีแรงเสียดทานอยู่ตรงผิวพื้นสัมผัสมันตรงนี้แรงเสียดทานของมันซึ่งผมให้แรงตรงนี้มันหยุดนิ่งอยู่กับที่ใช้อะไรสแตติกหรือเคนติกสแตติกนะฮะหยุดนิ่งก็ต้องสแตติกเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมใช้ Fs ซึ่งเท่ากับ μ S N หมดยังแค่นี้แหละเสร็จแล้วเขาถามหาฟิกชันกับ normal force กับฟิกชันนี่ไง normal force ฉันได้แล้ว friction นี่ก็ได้แล้วจบนะครับต่อไปข้อ B เขาว่าไง
the car is being pushed and it's sliding up in the ramp มันถูกผลักนะครับไอ้กล่องเนี่ยถูกผลักแล้วก็กำลัง sliding up ก็คือกำลังเคลื่อนที่ขึ้นกำลังเคลื่อนที่ขึ้นแรมป์นะครับมันผมวางอีกตัวแล้วผมก็วางอีกตัวเผื่อไว้เลยอ่ะนี่ข้อ B นะครับย้ายข้อ A ไปหน่อยสิทีนี้ไปดูข้อ B ข้อ B เนี่ยมันบอกว่ามีแรงผลักขึ้นมีแรงมาผลักขึ้นตรงนี้นะครับมีแรงอะไรไม่รู้เราให้เป็น F ไปก่อนแล้วกันคุณเป็นอาจารย์นะครับอะไรไม่รู้ก็ให้ F ไปก่อน ไม่ใช่แทนตัวแปรเป็น F ไปก่อนต่อไปเขาบอกว่ามันกำลังเคลื่อนที่ขึ้นใช่ไหมครับทีนี้พอเคลื่อนที่ขึ้นปุ๊บหมายความว่าไงแรงเสียดทานมันจะต้านทานการกระทำของเราในด้านตรงข้ามเสมอมันเคลื่อนที่ขึ้นหมายความว่าแรงเสียดทานมันก็มาต้านไปทางที่ทางลงเพราะฉะนั้น F ตรงนี้ก็จะมี F ใช่ไหมครับ F ของเราแล้ว F ตรงนี้เป็น F อะไร FK หรือ FS static หรือ kinetic kinetic ใช่ไหมครับเพราะว่ามันเคลื่อนที่แล้วไงเพราะนั่นเป็น FK ซึ่งเท่ากับ μ kn แล้วก็มี normal force เหมือนเดิมตั้งฉากกับผิวตั้งฉากกับผิวแล้วก็มีน้ำหนักของกล่องนี้ลงด้านล่างเหมือนเดิมเสร็จแล้วอันนี้คือข้อที่2ได้ normal force ได้ friction forceต่อไปข้อ B The car is being pushed and it's sliding down กับกันด้านตรงข้ามเขาบอกกล่องนี้ถลายลงผมโน้ตไปหน่อยถลายขึ้นใสขึ้นแล้วกันใสขึ้นอันนี้ข้อ C ใสลงไม่ต้องบอกว่าเป็นคนไหนนะครับใช้คำว่าใสเนี่ย บ้านคุณเรียกอะไร ใสปะ ใสเนาะนั่นแหละคุณบ้านเดียวกันนะ ทีนี้ใสลงพอใสลงปุ๊บแรง F ก็ต้องไปอยู่ด้านบนแทนใช่ไหมครับอันนี้ก็คือ F ด้านบนแทนส่วนแรงฟิกชันก็มันจะมาต้านทานกันที่ก็เป็น F FK เนาะFK เท่ากับ μ KN แล้วก็ N เหมือนเดิมนะครับตั้งฉากกับผิวสัมผัสแล้วก็มีแรง W ลงพื้นโลกอันนี้ก็คือเขาถามหา friction force กับ normal force นะครับเขายังไม่ได้ให้แก้ปัญหาเนาะถ้าแก้ปัญหาเราก็ต้องมากลับมาทำเหมือนตรงนี้อีกใช่ไหมทำแต่ละเคสข้อที่30กิโลกรัมบล็อก is laid on the horizontal floorบล็อกตัวหนึ่งนะครับบล็อกตัวหนึ่งมีน้ำหนัก3กิโลกรัมหยุดนิ่งอยู่กับที่บนพื้นราบนะครับพื้นราบ3กิโลกรัมป้าข้างบนดีกว่า3กิโลกรัม3กิโลกรัมบล็อกนะครับวางบนพื้นราบคือลาบนี้ข้อ A อันนี้คือข้อ A แล้วกัน If you push horizontally on the 3 kg box with a force of 12 newton
าบอกว่าถ้าคุณใส่แรงเข้าไปในแนวราบใส่ลงไปในบล็อก3กิโลกรัมเนี่ยด้วยแรง12นิวตันแรงตรงนี้มา12นิวตัน it just start to move เขาบอกว่ามันเริ่มที่จะเคลื่อนที่มันเริ่มจะเคลื่อนที่นะเขาถามข้อ A what is the coefficient of static friction ข้อ A ก็คือข้อ A มาอยู่นี่ mu s เท่ากับเท่าไหร่ข้อ A คือ mu s เท่ากับเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเรามาแยกไอ้เจ้า free body diagram ตัวนี้หน่อย3กิโลกรัมครับก็มีแรงนิวตันแรงเนมฟอร์สพุ่งขึ้นอย่างนี้แล้วก็มีแรง W พุ่งลงอย่างนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น n ก็จะเท่ากับ Wก็จะเท่ากับ m คูณ g จากสูตร f เท่ากับ fs mu n fs สูตรการเคลื่อนที่มันเริ่มเคลื่อนที่เนาะมันเริ่มเคลื่อนที่มันเริ่มเคลื่อนที่ก็ต้องเป็น summation of x เท่ากับ0นะครับไม่ใช่ x เท่ากับ0ทีนี้ f summation of x มีอะไรบ้างผมลืมวาดแรงเสียดทานเนาะแรงเสียดทานก็ต้องอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับนี่ก็ fs เราก็จะได้เป็น12นิวตันลบ fs เท่ากับ0การเคลื่อนที่ในแนว x ฉะนั้น12ก็เท่ากับมิว fs ซึ่ง fs ก็เท่ากับมิว k ไอ้มิว s n หรือเท่ากับมิว s mgเห็นไหมครับทีนี้เขาถามหามิวเอสใช่ไหมครับตรงนี้เป็น12อยู่ก็เอามิวเอสก็จะเท่ากับ12หารด้วย mg mg ของเรา12หารด้วย m ของเราคือ3กิโลกรัมเนาะอันนี้ก็ 9.81 เราก็จะได้มิวออกมาเป็น 0.4ไม่มีหน่วยนะครับไม่มีหน่วยถ้าขึ้นชื่อว่าเป็นสัมประสิทธิ์หรืออะไรสักอย่างเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นค่าคงที่ไม่มีหน่วยอันนี้คือข้อ A ทีนี้มาดูข้อ B ข้อ B เขาบอกว่าอาจ7กิโลกรัมA 7 kg box is stacked on the top of the 3 kg box. What is the magnitude of F of the force acting on horizontal on 3 kg box as before that required to make the two box start to move? พูดง่ายเลยครับก็คืออยู่ดีเขาเอาบ็อก7 kg มาวางเทินไว้ข้างบนบ็อก3 kg.copy ตัวนี้มาแป๊บหนึ่งนะครับครับก็วางผมซูมดูใกล้ๆกันนะครับอยู่ดีๆเขาบอกว่าเอาบล็อก7กิโลกรัมมาวางไว้ข้างบนนี่7กิโลกรัมพอถามว่ามีแรง7กิโลกรัมมีบล็อก7กิโลกรัมมาวางไว้ข้างบนอย่างนี้ปุ๊บเขาถามหาต่อว่าจากตอนแรกที่ใช้แรง12นิวตันในการเคลื่อนที่เนี่ยครับทีนี้แรง F เนี่ยต้องเท่าไหร่
แรงที่ใช้ผักตรงเนี้ยจาก12นิวตันมันต้องกลายเป็นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นตรงนี้ใส่เป็น F ไว้ F ข้อ B F ในการดันไม่ใช่คันดันกล่อง7บวก3กิโลกรัมเท่ากับเท่าไหร่คุณก็มาดูนะครับตอนนี้พร้อมเป็น7กิโลกรัมปุ๊บ n ของเราก็เหมือนเดิมนะ n ของเราก็จะกลายเป็นตรงนี้ n ทีนี้เรามาดู n ก่อนนะครับ n มันเท่ากับ w ใช่ไหมครับทีนี้ w ของเราเนี่ยมันมีอยู่2ตัวก็คือ7กับ3เพราะฉะนั้น w ผมเลยรวมเลยนะเป็น m 1บวก m 2อันนี้เป็น m 1แล้วกันอันนี้เป็น m 2คูณ g เพราะฉะนั้นผมก็จะได้เป็น3บวก7คูณกับ 9.81 หรือเท่ากับ 98.1 นิวตันทีนี้ถามว่ามันต้องใช้แรงในการเคลื่อนที่เท่าไหร่ถึงจะเคลื่อนที่ใช่ไหมครับก็แสดงว่าพอเราดูแรงในแกนกัน x นะ summation of f x เท่ากับ0แรงในแกน x เท่ากับ0แรงในแกน x มีอะไรบ้างก็มี f ลบ new s เท่ากับ0ฉะนั้น f เท่ากับ fs หรือเท่ากับ new s คูณกับ n ซึ่ง f ของเราก็เลยจะเท่ากับ new s ของเราได้มาแล้วเห็นไหมครับมิวเอสของเราได้มาจากข้อ A ไง 0.4 เห็นไหมครับ 0.4 ส่วน N ของเรานี่ครับ 98.1 เพราะฉะนั้นคูณ F ออกมาได้ปุ๊บคุณก็ได้ออกมาเป็น 39.2 นิวตันก็ตอบเพราะฉะนั้นตอนนี้ข้อนี้เขาหา μ s ก่อนแล้วก็แปลงโจทย์ว่าถ้ามีน้ำหนักเพิ่มขึ้นคุณใช้แรงเพิ่มเท่าไหร่แค่นี้เองครับมาข้อนี้เห็นมาหลายๆสับข้อนี้ก็แสดงว่าหลายเคสแน่นอนเลยเหมือนเดิมนะครับคาร์ดออฟโพเตโต้กล่องที่มีใส่โพเตโต้อยู่ใส่มันฝรั่งอยู่เนี่ยมีน้ำหนัก18กิโลกรัม is on a ramp ก็คือบนพื้นเอียง with an angle incline 30 degree of horizontal to horizontal ก็คือทำมุม30องศาจากแนวพื้นราบ the coefficient friction μs เขาให้ μs มาแล้วก็ μk มาเขาบอกว่า find the friction force on the card if มี if ก็คือหลายเงื่อนไขนั่นเองทีนี้จากโจทย์เรามาดูกันก่อนเขาให้ m มาให้ m เท่ากับ18กิโลกรัม m เท่ากับ18กิโลกรัมทำมุม30องศาให้ μ s มาเท่ากับ 0.75 ให้ μ k เท่ากับ 0.4 โจทย์มันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับโจทย์ของผมบอกมาก็จริงแต่ว่าให้ตัวแปรมาด้วยว่าตัวแปร μk เท่ากับเท่าไหร่อย่างเงี้ยนักศึกษาจะได้ดูออกว่าตัวเลขนี้คือ μk ไปเลยทีนี้มาดูข้อ58ก่อนแล้วกันเขาบอกว่าเมื่อกล่องตัวเนี้ยหยุดนิ่งอยู่กับที่ขั้นแรกเราก็มาวาดพื้นเอียงก่อนนะครับพื้นเอียงนี้30องศาพื้นเอียง30องศากล่องมีมวล18กล่องมีมวล18กิโลกรัมนะครับกล่องมีมวล18ต่อไปก็
เหมือนเดิมนะครับหาง Normal Force Normal Force ตรงนี้แล้วก็ Normal Force ตั้งฉากนะครับแล้วก็มีแรง W พุ่งลงอย่างนี้ทีนี้มันหยุดนิ่งอยู่กับที่ก็แสดงว่ามันไม่เคลื่อนที่ลงก็แสดงว่า Friction Force มันอยู่ตรงนี้ซึ่ง friction force ตรงนี้ก็เป็น fs นั่นเอง static เท่ากับ mu s n ทีนี้ท่านนักศึกษาเห็นตรงนี้นะครับก็มุม30ใช่ไหมผมอยากกระจายแรง w ให้มันเข้าแกนซะตรงนี้ก็จะเป็น30องศาเหมือนกันตรงนี้คุณก็จะได้เป็น w cos 30องศานะครับส่วนอีกตัวนึงมันก็จะพุ่งลงแทนมันก็จะพุ่งลงนี้ซึ่งตัวนี้ก็ใช้เป็น W ซ้าย30องศา W ซ้าย30องศาแล้ว W นี้ก็จะหายไปเพราะว่าแตกเข้าแกนเรียบร้อยแล้วโอเคนะแต่เราเขียนไว้โอเคทีนี้ตอนที่มันหยุดนิ่งอยู่กับที่ถ้าหยุดนิ่งอยู่ที่คือมันไม่เคลื่อนที่ลงเนาะไม่เคลื่อนที่ลงพอมันไม่เคลื่อนที่ลงก็หมายความว่ามันมีมิวเอสสเตติกมาต้านตามทางการลงของมันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะได้ว่าเขาให้หาอะไรเนี่ย find the friction forceFind the friction force โอเคนะครับ Find the friction force ตรงนี้เพราะฉะนั้นหา FS ออกมาตัวนี้หา FS ออกมาให้ได้ข้อ58นะอันนี้ข้อ58ฉะนั้น FS เท่ากับ mu S คูณ N ทีนี้ N ของเรา N ของเรานะครับมันก็เท่ากับ W cos 30นี่ไงเพราะฉะนั้นผมก็เลยใส่ไปเลยนะว่าเป็นมิวเอสแล้วก็คูณด้วย W cos 30องศาคุณก็แทนค่าเลยนะมิวเอสของเราเขาให้มาแล้วมิวเอส 0.75 คูณ W ตรงนี้เขาบอกมาเป็นหน่วยกิโลกรัมใช่ไหมครับก็ W ก็เท่ากับ MG อีกนะก็เอา18คูณ 9.81 แล้วก็คอส30องศาคูณ 9.81 คอส30องศาคูณ 0.75 ผมกดตรงไหนผิดเนี่ย18คูณ 9.81 คอส 30 176คอส 30 176ได้ออกมาเท่าไหร่เอ๊ะ110114ไหม18คูณ 9.81 โค้ด30คูณ 0.75 114.7 FS เท่ากับ 114.7
ต่อไปก็ข้อ59นะครับ59 59เขาบอกว่า The cloud is sliding down on the ramp มันเคลื่อนที่ลงนะครับมันเคลื่อนที่ลงผมก็ก๊อปตัวนี้มาเลยครับมันเคลื่อนที่ลงใช่ไหมครับพอมันเคลื่อนที่ลงปุ๊บลบตัวนี้ออกเคลื่อนที่ลงพอเคลื่อนที่ลงปุ๊บก็จะมีตรงนี้ก็จะกลายเป็นมิวเคแทนมิวเคเท่ากับ F FK นะครับ FK เท่ากับมิวเคนซึ่งถ้าเคลื่อนที่ลงปุ๊บก็แรงลงเท่าแรงขึ้น friction force ก็ fk fk ก็เท่ากับ mu kn หรือเท่ากับ mu kw cos 30องศาคุณก็จะได้ตัวนี้ออกมาเป็นมิวเคของเรา 0.4 W ของเราก็คือ18คูณ 9.81 คอส 30 องศาก็จะได้ FK ออกมาเป็น 61.1 นิวตันนี่คือ FKต่อไปข้อ60ข้อ60เขาบอกว่า sliding up sliding up ก็เคลื่อนที่ขึ้นนะครับมันเคลื่อนที่ขึ้นแทนฉะนั้นคุณก็มาตั้งพอมันเคลื่อนที่ขึ้นก็สมายความว่าแดงฟิคชั่นมันต้านทานการขึ้นนะครับก็จะใช้เป็นมิวเคเราจะอยู่นี้ FK เราจะอยู่นี ผมลืมตะกี้ FK ของเรามีทิศทางขึ้นเนาะใส่ไปหน่อยนี้ขึ้น30องศาทำมุม 61.1 นิวตันนี่คือ FK ทีนี้พอมาข้อนี้นะครับพอมาข้อที่60เนี่ยคุณจะเห็นได้ว่าตอนนี้พอกล่องมันเคลื่อนขึ้นใช่ไหมแรงต้านทานแรงเสียดทานมันก็ต้านการขึ้นของมันซึ่งต้านทานเท่าไหร่ก็สูตรเดิมเลยสูตร FK FK มันก็จะเท่ากับ mu kn ซึ่งมันก็จะได้คำตอบออกมาเป็น 61.6 61.1 เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าตอนนี้ทิศทางมันต้องตรงกันข้ามแล้วทิศทางจะเป็นทิศทางนี้แทนนะครับ61.1 นิวตันทำมุม30องศาคืออะไรล่ะ FK เท่าเดิมแต่ทิศทางตรงข้าม
่ะข้อต่อไปนะครับข้อต่อไปข้อที่31หน้าที่32ละข้อนี้ครับเขาบอกว่ามีนักธนูคนหนึ่งคันที่อย่างนี้นะจับธนูอย่างนี้เลยเขาบอกว่าเขาต้องดึงเชือกธนูเนี่ยด้วยแรง126นิวตันเขาบอกว่า what is the tension in the bowstring ก็คือหาแรงดึงเชือกในเชือกธนูตัวนี้นะครับถ้าเรามาวาด free body diagram มันจะถูกดึงมาประมาณนี้นะตรงนี้ก็เป็น162นิวตัน35เซนตรงนี้72เซนทีนี้เราก็นักศึกษาเห็นตรงนี้มันสามารถหามุมสามเหลี่ยมได้นะครับตรงนี้เรารู้ตรงนี้35ใช่ไหมเพราะว่าเป็นสามเหลี่ยมปุ๊บตรงนี้35ตรงนี้72เราก็หาระยะตรงนี้ได้ระยะ x ตรงนี้ได้เอ้าใช้อะไรดีเนี่ยข้ามฉากชิดฉากข้ามข้ามชิดใช่ไหมข้ามส่วนเอ้ยข้ามฉากชิดส่วนฉากชิดส่วนฉากก็คอสเซต้าเท่ากับชิดก็คือ35สมมติผมให้องศาอยู่นี้นะครับเซต้าอยู่นี้ส่วนฉากก็คือ75ผมก็จะได้เซต้าออกมา 60.9 องศาเราก็รู้มุมเซต้าตรงนี้แล้วมุมเซต้าตรงนี้ต่อไปอยากหาแรงในเส้นเชือกใช่ไหมครับก็แรงดึงตรงนี้ไปทางขวา162ตรงนี้ก็จะเป็น T เหมือนกันตรงนี้ก็จะเป็น T เหมือนกันทีนี้พอแตะเข้าแกน x คุณก็จะเห็นว่าตรงนี้มันสูงมากเนาะมันก็เป็นฟรีเหมือนกันนะครับฟรีเหมือนกันเราก็จะได้ว่าเป็น t cos summation ในแกน x นะ summation แรงในแนวแกน x เท่ากับ0ด้านซ้ายมีอะไรบ้างเนี่ยด้านซ้ายก็จะมีเอาด้านขวาก่อนแล้วกัน162ลบ t cos 60.9 อันนี้คือตัวที่1แล้วก็ลบ t cos 60.9 นี่คือตัวที่2เท่ากับ0แล้วคุณก็แก้สมการหา t ออกมาเนาะอันนี้162มันไปทางบวกเนาะก็เลยให้เป็นบวกไว้ส่วนลบส่วน t cos ก็คือด้านนี้มันไปทางทิศทางลบก็เลยใส่เป็นลบไว้แล้วมันมี2ตัวบนล่างก็2ตัวบนล่างตรงนี้นะครับเราก็จะได้ t ออกมา t เท่ากับ166.55 นิวตันผมต้องรีบแล้วมันไม่ทันแล้วนี่หรือตั้งหลายหน้าหรือตั้ง5หน้านะครับหรือจะเอากลับไปทำเป็นกันบ้างข้อนี้นะครับข้อนี้เขาก็ถามหา tension นะครับ what is the tension in the cable แล้วเขาก็ให้รูปมาพร้อมนะครับถ้าเขาให้รูปมาเทพไม่ต้องอ่านโจทย์เลยแล้วก็วาด free body diagram
ตรงที่คนลงมันอย่างนี้ใช่ไหมครับมีแรงลง250นิวตันทีนี้แรงดึงเชือกมันก็พุ่งออกทั้งสองด้านอย่างนี้ออกเป็นทีแล้วก็ออกเป็นทีทีนี้ความยาวตรงนี้6เมตร 0.12 ตรงนี้6เมตรส่วนตรงนี้ 0.12 เมตร12เซนประมาณ12เซนนะเพราะฉะนั้นถ้าวาดรูปสามเหลี่ยมคุณก็ได้ประมาณนี้นะครับตรงนี้ 0.12 ตรงนี้เป็นครึ่งหนึ่งของ6ก็คือ3เมตรมุมฉากคุณต้องการหามุมไหนมุมหนึ่งมาผมต้องการหามุมนี้แล้วกันเซต้าอยู่นี้ผมก็ใช้เป็นข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดก็เป็นแทนเซต้าข้ามก็คือ3ส่วนชิดคือ 0.12 ผมก็ได้มุมเซต้าออกมาเท่ากับ 0.ได้ไหม82 87สิ 87.71 องศาทีนี้ผมก็มารวมแรงทีนี้เป็นแรงในแนวแกนไหนเนี่ย summation ในแนวแกน y เท่ากับ0ตะกี้เป็นแนวแกน x นะเพราะว่าอะไรนี่ครับคุณจะเห็นว่ารวมแรงในแนวแกน x แต่ทีนี้มันง่ายขึ้นก็รวมแรงในแนวแกน y เท่ากับ0คุณก็จะได้ว่ามุมตรงนี้เรารู้แล้วนะเซต้าเหมือนกันตรงนี้ก็เซต้าเหมือนกันเราก็จะได้เป็นทีแรงขึ้นมีอะไรบ้างแรงขึ้นก็มีทีคอส 87.71 องศากับบวกกับทีคอสเหมือนกัน71องศาแล้วก็ลบลบกับ250นิวตันเท่ากับ0คุณก็จะได้ทีออกมาเท่ากับ 3,128 นิวตันเหลือเวลาอีก15นาทีมาวิ่งเอวิ่งอ่ะทีนี้เรามาดูลอกทุ่นแรงกันทำไมลอกมาถึงทุ่นแรงเราได้มาดูตรงนี้ทำไมลอกมาทุ่นแรงนักศึกษาจะเห็นว่าตรงนี้นะครับถ้าดูตามรูปเลยนะไม่ได้สนใจฟรีวิดีโอแกรมนักศึกษาจะเห็นว่าข้างล่างนี้มันมีแรง 1,804 นิวตันลงมาอย่างนี้ใช่ไหมครับทีนี้ลง 1,800 ขึ้นก็ต้อง 1,800 ใช่ไหมทีนี้ตอนขึ้นนักศึกษาจะเห็นได้ว่าเชือกมันมี2เส้นเพราะฉะนั้นมันก็ต้องแบ่งไปคนละครึ่งไงตรงนี้มันก็แยกกลายเป็น 1,800 หาร2ส่วนเส้นนี้นะอันนี้คือของเส้นนี้ส่วนอีกของอีกเส้นนึงอันนี้ก็จะเป็น 1,804 หาร2ทีนี้พอเราดึงเส้นตรงนี้เห็นไหมครับเชือกในเส้นนี้มันก็จะมาหามือดึงมือคนนี้ที่ดึงก็จะดึงเพียงแค่ 1,804 หาร2เช่นเดียวกันมันเลยผ่อนแรงไปครึ่งหนึ่งนะครับมันเลยผ่อนแรงไปครึ่งหนึ่งเห็นนะอันนี้ไม่มีอะไรมากแค่นี้แหละหน้านี้ถ้าไม่ได้ดูเรื่องกูเร่เห็นไหมครับเห็นไหม TC ก็คือพูดง่าย TC ก็คือ1804หาร2นั่นแหละแต่ในทางกลับกันนักศึกษาเห็นจุด B ไหมจุด B เส้นนี้รับเท่าไหร่จุด B เส้นนี้ก็รับ 1,800 เหมือนเดิมนะครับมันไม่มีอะไรมันเท่าเดิมตลอดแหละนะครับโอเคนะอันนี้นี่แหละคือวิธีการที่ลอก
ลอกมาช่วยผ่อนแรงเราได้เลยทีนี้นักศึกษาคิดดูถ้ามันมีต่อกันอย่างนี้ไปอีก2ทบ3ทบ4ทบมันก็จะช่วยเราลดแรงไปได้อีก3เท่า4เท่า5เท่านะจาก2เท่าเห็นไหมครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือระยะทางก็จะได้น้อยลงด้วยนะมันจะได้ระยะทางสั้นลงถ้าคุณต้องการยกตรงนี้ดีนึงถ้าคุณมีลอก2ลอกคุณจะยกได้แค่ดีครึ่งคุณดึงมาดีนึงอ่ะแต่มันจะขึ้นไปแค่ครึ่งดีเพราะว่าระยะทางมันจะหายไปครึ่งนึงเหมือนกันมันช่วยผ่อนแรงครึ่งนึงแต่ว่าระยะทางที่คุณยกได้มันก็จะหายไปอีกครึ่งนึงเหมือนกันโอเคไหมครับนี่คือข้อได้เปรียบเสียเปรียบมันพอมาถึงข้อนี้นะครับ The Broken Suitcase โจทย์เขามีอยู่ว่า The Bill Fall of Beatrix Suitcase อันนี้ก็คือล้อของกระเป๋าเดินทางนะครับของ Beatrix เนี่ยมันหลุดออกไปนะครับ So she tied a rope to it and dragged it along the floor of the airport terminal จากนั้นเธอก็เลยมัดเชือกนะครับมัดเชือกเข้ากับกระเป๋าเดินทางแล้วก็ลากมันไปตามพื้นของสนามบินนะครับ The rope makes a 40 angle เชือกทำมุม40องศานะครับ with the horizontal กับแนวระนาบนะครับ The suitcase has a mass of 36 kg กระเป๋าเดินทางนะครับมีน้ำหนัก63 kg and Beatrix pull on the rope with a force of 65 newton แล้วก็ Beatrix เนี่ยดึงด้วยแรงนะครับดึงเชือกด้วยแรง65นิวตันจากโจทย์นะครับข้อ A เขาเลยถามว่าข้อ A What is the magnitude of the normal force acting on the suitcase due to the fall ถามหาขนาดของแรง normal force ที่มันกระทำต่อสูตรกระทำต่อไอ้เจ้าตัวกระเป๋าเดินทางโดยพื้นนะครับ due to the fall ก็คือจากพื้นเนี่ยทำมาเท่าไหร่นะครับทีนี้เรามาดูข้อ A จากข้อ A ครับถ้าเราซูมเข้าไปนะครับผู้หญิงคนนี้ดึงด้วยแรง65นิวตัน65นิวตันทำมุม40องศากับแนวระนาบตรงนี้กระเป๋าตัวนี้นะครับมีมวล36กิโลกรัมถ้าเราดู normal force นะครับ normal force จะมีทิศทางตั้งฉากกับพื้นที่ผิวสัมผัสตรงนี้คือ normal force เพราะฉะนั้นตรงนี้ตั้งฉากออกมาจากสูตรนะครับ normal force n เท่ากับ mg เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือ w หรือเท่ากับ mg แรงขึ้นเท่ากับแรงลงนะครับก็คือจะได้ว่า n เท่ากับ w หรือเท่ากับ mg นั่นเองเราก็คำนวณออกมานะครับเราก็จะได้m มีค่าเป็น36กิโลกรัมส่วน g มีค่าเท่ากับ 9.81เมตรต่อวินาทียกกำลัง2นะครับพอเราคำนวณออกมาปุ๊บเราก็จะได้ออกมาเป็น353.16นิวตันตรงนี้นะครับอันนี้คือคำตอบข้อ A ต่อไปเรามาดูโจทย์ข้อ B นะครับ If the coefficient of kinetic friction between the suitcase and the marble fall is 0.13 find the friction force acting on the suitcase เขาบอกว่าถ้าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานจนนะครับสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานจนก็คือ kinetic ตัวนี้ระหว่างพื้นกับเจ้าตัว between the suitcase นะครับ between the suitcase between the suitcase and the marble fall ก็คือพื้นหินอ่อนระหว่างเจ้าตัวสัมภาระของเรากับตัวหินอ่อนเนี่ยมีค่า μk เท่ากับ 0.13 เขาบอกให้หา friction force นะครับให้หา friction force เพราะฉะนั้นข้อ A ข้อ B นะครับข้อ B เขากำหนด μk มาให้เท่ากับ 0.13 ฉะนั้นจากสูตร fk เท่ากับ μk คูณกับ n
สิ่งที่เราต้องหาก็คือหา n นะครับหา n ตอนที่มันถูกดึงไปนะครับตอนที่มันถูกดึงไปซึ่งถ้าเรามาดูตอนที่มันถูกดึงนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าไอ้เจ้าแรง65นิวตันตัวนี้มันสามารถแยกเป็นในแนวแกน x ตรงนี้ก็คือจะเป็น65ครอส40องศาแล้วก็แตกขึ้นไปด้านบนก็เป็น65ไซน์40องศานะครับเพราะฉะนั้นแรงที่เกิดขึ้นในเจ้าตัวสูตรเคสจริงๆเนี่ยมันเราจะได้ว่ามันมีแรง n ขึ้นมาคือ1ตัว1ตัวส่วนตัวที่2ก็คือตัวที่เป็น65ไซน์40องศาตัวนี้อีก1ตัวนะครับส่วนแรงลงมันมีอะไรบ้างแรงลงก็จะมีเจ้าตัว mg นะครับอันนี้คือสภาวะตอนที่มันดึงอยู่ตอนลงก็จะมี mg เพราะฉะนั้นการหา n ของเราจากแรงขึ้นเท่ากับแรงลงครับแรงขึ้นก็จะมี n บวก65ไซน์40องศาเท่ากับ mg เราก็จะได้ n ออกมาเท่ากับ mg ลบ65ไซน์40องศาหลังจากนั้นก็แทนค่าเข้าไปนะครับ mg แทนค่า mg เราก็จะได้ค่า n ออกมาณตอนที่มันเคลื่อนที่อยู่เนี่ยมีค่าเป็น 311.4 นิวตันผมโน้ตไว้นี่คือส่วนย่อยที่เรามาครับหลังจากนั้นพอเราได้ตรงนี้เราก็เอาค่า n เนี่ยไปแทนในสูตรมิวเคของเรามีค่าเป็น 0.13 ส่วน n ของเราที่เราได้จากการคิดตอนที่มันเคลื่อนที่อยู่มีค่าเป็น 311.4 นะครับพอแทนค่าออกมาเราจะได้มิวเคมีค่าเท่ากับ 40.5 นิวตันอันนี้ก็คือข้อ B นะครับต่อไปให้ผมวาดรากเส้นต่อไปเรามาดูข้อ4นะครับข้อ4ข้อ4เขาบอกว่า what is the acceleration of the suitcase while vertical pull with 65 newton force at 40 degree ความเร่งของกระเป๋ามีค่าเป็นค่าเท่าไหร่นะครับเมื่อ vertical เนี่ยดึงด้วยแรง65นิวตันทำมุม40องศานะครับเราก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้เวียทิกเนี่ยดึงไปในแนวแกน x อันนี้คือแกนบวก x เพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องมาใช้ summation force ในแรงแกน x ให้เท่ากับ0โดยให้ทิศทางไปทางขวาเป็นบวกนะครับเราก็มาดูครับว่ามันมีแรงในแนวแกน x มีแรงอะไรบ้างอันดับแรกก็คือ65 cross 40องศาตัวนี้ซึ่งในการจะเคลื่อนที่ไปทางขวาได้สูตรเคสตัวนี้ก็จะมีแรงเสียดทานผมก็ให้แรงเสียดทานอยู่ด้านล่างตรงนี้ก็คือ FK โอเคไหมครับ FK ถ้ามันเคลื่อนที่ไปได้มาการที่มันจะเคลื่อนที่ไปได้เพราะฉะนั้นแรง65เนี่ยเขาจะต้องมากกว่า FK เพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็น65คอส40องศาลบ FK เท่ากับ MA นะครับ F เท่ากับ MA นะครับจากสูตร F เท่ากับ MA ตรงนี้ต้องเป็น MA นะครับซิกมาเท่ากับ MA เพราะฉะนั้นคุณก็แทนค่านะครับ65คอส40องศาเนี่ยก็จะได้ 49.79ลบ FK ที่เราคิดได้จากข้อ B ก็คือ 40.5 เท่ากับ M คูณ A M ของเรามีค่าเป็น36กิโลกรัมส่วน A เราต้องการหาค่าเราย้ายข้างสมการเราก็จะได้ A มามีค่าเป็น 0.26 หน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกำลัง2อันนี้ก็คือข้อ C นะครับส่วนข้อ D
เดี๋ยวผมขอย้ายส่วนข้อดีข้อดีเขาบอกว่า starting from the rest starting from the rest เริ่มต้นจากจุดนิ่ง for how long a time must she pull with this force until the suitcase reached a comfortable walking speed of 0.5 meter per second จะต้องจากจุดนิ่งเนี่ยจะต้องใช้เวลานานเท่าไหร่นะครับเมื่อสำหรับเธอเนี่ยในการดึงด้วยแรงนี้นะครับจนกระทั่งเราเดินด้วยความเร็ว 0.5 เมตรต่อวินาทีนะครับเพราะฉะนั้นข้อดีก็คือหาว่าจะใช้เวลานานเท่าไหร่นะครับจากสูตร A A เท่ากับ V คูณหารด้วย T นะครับ V หารด้วย T เพราะฉะนั้นเดลต้า Aความเร่งที่เปลี่ยนแปลงไปก็จะเท่ากับความเร็วที่เปลี่ยนแปลงไปหารด้วยเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับเพราะฉะนั้นเรากลับทิศเราต้องการหาค่า t เวลาเดลต้า t ก็จะเท่ากับเดลต้า v หารด้วยเดลต้า a ทีนี้เราก็แทนค่านะครับเดลต้า v ก็คือ vf ลบ vi ส่วนเดลต้า a ก็ a สุดท้ายลบ a เริ่มต้นAF ลบ AI ซึ่งตอนเริ่มต้นเนี่ยเขาบอกมาว่ามันหยุดนิ่งใช่ไหมครับพอหยุดนิ่งปุ๊บตอนเริ่มต้นก็เป็น0เห็นไหมครับเราก็จะได้ว่าเดลต้า T มีค่าเท่ากับ VF หารด้วย AF นั่นเองซึ่ง V ของเราโจทย์เขาบอกว่าต้องการให้ถึง 0.5 นะครับเมตรต่อวินาทีส่วนความเร่งตอนนี้เรารู้อยู่แล้วความเร่งของเราจากข้อ C เนี่ยมีค่าเป็น 0.26 เพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้ก็คือประมาณ 1.92 วินาทีนี่คือคำตอบข้อ D นั่นเองนะครับมาดูเรื่องการดึงพูลลี่กันหน่อยมาดึงเรื่องดึงลอกนะครับข้อนี้เขาบอกว่า two box are connected by the ideal chord ideal chord ก็คือตรงนี้ ideal chord ก็คือแบบว่าเป็นลอกในอุดมคติ idea นะเป็นลอกในอุดมคติก็คือไม่มีแรงเสียดทานเลยนะครับมันไม่มีแรงเสียดทานเลย that does not skip the chord pass over the ideal pulley นะก็เหมือนเดิมก็คือ ideal pulley ก็ไม่มีแรงเสียดทานเช่นเดียวกัน if the mass rm1 เนี่ย m1 26กิโลกรัมโน้ตไว้ตรงนี้26กิโลกรัม m2 เนี่ยมีค่าเท่ากับ42กิโลกรัม what are the acceleration of each box and the tension in the cord เขาถามว่าความเร่งของแต่ละกล่องมีค่าเท่ากับเท่าไหร่แล้วก็แรงดึงในเส้นเชือกมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ทีนี้ถ้านักศึกษาดูที่รอบนี้นักศึกษาจะเห็นว่าฝั่งไหนจะขึ้นฝั่งไหนจะลง42เนี่ยมันหนักกว่ามันก็ต้องลงฝั่ง42ใช่ไหมครับไอ้26มันเบามันก็ต้องพุ่งขึ้นแทนใช่ไหมเพราะฉะนั้นที่ถ้ามาดูที่ M1 นะครับที่มวล M1 เนี่ยเราให้แรง Fy เท่ากับ MA เพราะว่าตอนนี้ระบบมันอยู่ในแนวแกน Y เนาะมันพุ่งขึ้นพุ่งลงก็คือมันอยู่ในแนวแกน Y MA ผมคิด A เป็น G ตลอดเลย MA เราจะได้ว่าพุ่งขึ้นมันมีอะไรบ้างทีนี้อันนี้ก็คือ T นั่นเองใช่ไหมครับแรงดึง T ส่วนแรงที่ดึงลง M1 ลงเนี่ยมันก็จะมี M1G เห็นไหมครับเราก็จะได้ว่า M1 เนี่ยมวล M1 มันพุ่งขึ้นเพราะฉะนั้น T มันมากกว่านั่นเอง T มันเลยเป็น T ลบ MG เท่ากับ MA M1 นะ M1เราก็ย้ายข้างไปก่อนก็ได้เราก็ได้ t เท่ากับ m1a บวก m1g หรือเขียนให้อยู่ในรูปพจน์ง่ายก็คือ m1
คูณกับ a บวก g อันนี้คือมวล m 1ทีนี้มาดูมวล m 2ที่มวล m 2เนี่ยนักศึกษาก็เห็นว่า m 2เนี่ยมันเป็นฝ่ายตกลงมาฉะนั้น mg m 2 g ของมวล m 2เนี่ยมันเป็นฝ่ายชนะ t ใช่ไหมครับตรงนี้มันเป็น m 2 g ตรงนี้ก็เป็น t เหมือนกันเพราะฉะนั้นพอมันเคลื่อนที่ลงก็หมายความว่า m 2 g มันเยอะกว่าก็จะได้เป็น m 2 g ลบ tเท่ากับ ma m2a ทีนี้เราย้ายไปเราย้ายให้เหลือ t ตัวเดียวเหมือนกัน t ก็จะเท่ากับ m2g ลบ m2a หรือ t เท่ากับ m2 เหมือนกันเนาะก็ใช้เป็น m2g ลบ aทีนี้อ่ะผมลืมให้อันนี้เป็นสมการที่1อันนี้เป็นสมการที่2ทีนี้คุณจะเห็นได้ว่ามันเป็นเชือกเส้นเดียวกันนี่พอมันเป็นเชือกเส้นเดียวกันปุ๊บทีมก็ต้องเท่ากันคุณก็ต้องจับสมการที่1มาเท่ากับสมการที่2 1เท่ากับ2คุณก็จะได้เป็น m 1 a บวก gเอ้อันไหนดีย้ายไปดีกว่าไม่ต้องตัดรูปครับเอาสมการนี้ก็ได้นะครับไม่ต้องเอาตัวลดรูปนะเพราะสุดท้ายมันต้องคูณเข้าคือเก่า m สมการที่1ก็จะมี m 1 a บวก m 1 g เท่ากับสมการที่2ก็คือ m 2 g ลบ m 2 aเขาถามหา a ใช่ไหมครับคุณก็ย้ายพจน์ที่มันเป็น a มารวมอยู่ด้วยกันก็จะได้เป็น m 1 a m 2 a ตรงนี้เป็นลบอยู่ย้ายมาอีกฝั่งก็เป็นบวกก็เป็นบวก m 2 a เท่ากับ m 2 g อันนี้ของเดิม m 1 g นี่ฝั่งนี้เป็นบวกย้ายไปก็เป็นลบก็เป็นลบ m 1 g อีกฝั่งนี้นักศึกษาจะเห็นว่า a เหมือนกันแล้วก็จะได้เป็น a คูณกับ m 1บวก m 2เท่ากับฝั่งนี้ก็มี g เหมือนกันก็จะเอา g m 2ลบ m 1เขาอยากหา a ใช่ไหมก็เอา a ไปก็จะ g m 2ลบ m 1หารด้วย m 1บวก m 2m ไป m มา m 150แล้วตอนนี้ก็แทนค่าเข้าไปนะครับ g ก็ 9.81 หา a นะ 9.81 m 2นี่ก็42กิโลกรัม m 1นี่26หารด้วยเอ้ยลบนี่ให้ลบ26หารด้วย42บวก26คุณก็จะได้ a ออกมามีค่าเท่ากับ2.31 2.31 เมตรต่อวินาทีกำลัง2ยังไม่ได้หาทีเลยไม่มีที่แล้วอ่ะทีไหนดีนะอ่ะทีไม่อะไรมากครับทีก็นักศึกษาเลือกมาค่าหนึ่งเลยสมการ1สมการ2เนี่ยเห็นไหมมันมี t อยู่ตอนนี้นักศึกษารู้ a แล้วด้วยนักศึกษาก็แทนค่า a เข้าไปแทนค่า g เข้าไป m 1 m 2เข้าไปอย่างเงี้ยนักศึกษาก็จะได้ t ออกมาเพราะฉะนั้นผมแทนค่า t ผมใช้สมการที่1แล้วกัน t จาก1นะสมการ t เท่ากับ m 1 m 1 a บวก m 1 g คูณก็แทนค่าเป็น26คูณ2.31 บวก26คูณ 9.81 คุ
ุณก็จะได้ T ออกมาเป็น 315.12 นิวตันนี่คำตอบตอนบ่ายมีเรื่องอะไรไหมไม่มีอ่ะยาวๆเลยนะมาข้อนี้ต่อมาข้อนี้เตรียมตัวกินข้าวสายได้เลยพวกคุณเอ้ยข้อนี้นะครับให้รูปภาพมาอย่างนี้ก็เขียนฟรีบอดี้ไดแกรมเลยอันดับแรกไม่รู้เลยเขียน normal force normal force ก่อนเลย normal force ไม่รู้มีค่าเท่าไหร่หลังจากนั้น normal force เสร็จก็มีค่า w ของ w 1แล้วกัน w 1ซึ่ง w 1ก็เท่ากับ m 1 g 1 m 1 g นะ m 1 gm1g ส่วนไอ้ตัวนี้ก็ไม่รู้เป็นอะไรก็ให้แรงดึง t ไว้ก่อนเชือกเส้นนี้ไม่รู้มีอะไรก็ให้แรงดึง t ไว้ก่อน m2g มีน้ำหนักแน่นอนก็ต้องเป็น w2 ซึ่งก็เท่ากับ m2g มุม30องศาโอเคนะครับมี wทีนี้แรงเสียดทานอ่ะมันต้องมีแรงเสียดทานแน่ๆเลยผมก็ต้องใส่แรงเสียดทานเข้าไปตรงนี้แรงเสียดทานตรงนี้ถ้ามันเคลื่อนที่ผมก็ใส่เป็น FK FK ไว้ต่อไปมีอะไรอีกไอแรง W1 เนี่ยมันเอียงๆอยู่ในระบบนะครับมันเอียงๆอยู่เพราะฉะนั้นเรามาแยกมันให้เข้าแกนเนาะผมแยกเป็นแกนแนวนี้ตรงนี้มันต้อง30องศาเหมือนกันอ่ะผมแยกเข้าแกนนี้ผมก็จะได้เป็น W1ไซน์30องศาผมแยกเข้าแกน y ผมก็จะเป็น w 1 cos 30องศาแล้วผมก็ไม่สนใจตัวนี้แล้วเพราะว่าแยกองค์ประกอบมันเรียบร้อยแล้วเห็นนะ fk fs พร้อมทีนี้อ่ะมาดูมาอ่านโจทย์ลืมอ่านโจทย์ก่อนเห็นไหมล่ะ ไปทำไปก่อนลืมอ่านโจทย์เขาบอกบล็อก1 M1 มี 2.6 กิโลกรัมนะครับอยู่ในสภาพหยุดนิ่ง rest on the incline หยุดนิ่งอยู่ในพื้นหยุดนิ่งอยู่บนพื้นเอียงนะครับทำมุม30องศากับพื้นราบ an ideal chord is connect from block 1 over the ideal pulley friction rate pulley นะก็คือคอร์ดก็ไม่มีแรงเสียดทานพูลเล่ก็ไม่มีแรงเสียดทานคอร์ดก็คือไอ้เชือกที่ผูกเชื่อมกันระหว่าง2บล็อกเนี่ยนะเชื่อมกับบล็อก2ซึ่งบล็อก2มีมวลเท่ากับ 2.2 กิโลกรัม What is a hang what that is hanging to meet above the ground ซึ่งหาซึ่งอยู่สูงจากพื้นเนี่ย2เมตรแสดงว่า M2 เนี่ยมันอยู่ห่างจากพื้นเนี่ย2เมตรมวล M2 อยู่ห่างจากพื้น2เมตรนะครับ The coefficient of kinetic friction between incline and block is 0.18 ตรงนี้ตรงพื้นเอียงนี่นะครับ μ k เท่ากับ 0.18 The block are initially at rest ทั้งคู่เนี่ยหยุดนิ่งอยู่ที่ทั้งคู่ตอนเริ่มต้น initially ก็คือหยุดนิ่งนะinitially ก็คือเริ่มต้นเนี่ย at rest ก็คือหยุดนิ่งเริ่มต้นนี่หยุดนิ่งทั้งคู่นะครับเขาถามว่า how long does it take for block to reach the ground เขาถามว่า box ที่2เนี่ยจะตกลงพื้นใช้เวลากี่นาทีกี่เวลาเท่าไหร่นะครับ box 2เนี่ยจะเคลื่อนที่ลงแตะพื้นเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่นะมีข้อ A ข้อเดียวที่จริงมีข้อ B นะตัดออกมั้งสงสัยอันนี้มาดู
ถ้าเขาบอกว่า M2 มันจะต้องตกลงไปแตะพื้นก็หมายความว่า M1 มันจะพุ่งขึ้นแล้วก็ M2 มันจะตกลงใช่ไหมครับทีนี้พอ M1 มันพุ่งขึ้นปุ๊บอ่ะมันก็มี T1 ขึ้นอย่างนี้แล้วแรงฟริกชันมันก็ต้านทานอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็มีแรงลงที่เกิดจากบล็อกของมันเองเนี่ยเท่านี้ที่แตกออกมาจาก W ของมันทีนี้ถ้าเรามาดูดับที่ M1 นะที่ M1ผลรวมแรงในแนวแกน x แล้วกัน x นะครับเพราะว่าระนาบของเราคือแกน x เนาะเท่ากับ0เท่ากับไม่เท่ากับ0สิเพราะมันเคลื่อนที่มันก็เท่ากับ ma เราก็มาดู summation of x มีอะไรบ้างแรงที่เคลื่อนที่บล็อกตัวนี้นะครับก็จะมี t มันก็จะลบ μ fk เนาะแรงเสียดทานแล้วก็ลบW 1 sin 30องศาเท่ากับ MA M นี่ต้องเป็น M 1ด้วยนะ M 1 A เพราะมวล M 1อยู่ทีนี้เราก็ย้ายข้างหา T ตัวเดียว T เท่ากับ M 1 A บวก FK บวก W 1 sin30องศาติดสมการนี้ไว้ก่อนติดสมการที่1ทีนี้ก็ไปดูสมการที่2ก็คือที่มวล M2 ที่ M2 ที่ M2 เนี่ยมันเป็นแนวดิ่งแทนแล้วคุณจะเห็นได้ว่ามันเป็นเครื่องการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งเพราะฉะนั้นตรงนี้ใช้ FY summation FYผลรวมแรงในแนวแกน y เท่ากับ0เท่ากับ ma เหมือนเดิมนะเท่ากับ ma m2a แรงในแนวแกน y มีอะไรบ้างก็มี t กับ t ลบไม่ใช่สิ w2 ลบ t ใช่ไหมครับ w2 ลบ t มันก็จะได้เป็น w2 ลบ t เท่ากับ m2aเราย้ายข้างหา t นะติด t ไว้ t ก็เท่ากับ w2 ลบ m2a w2 นี่ก็คืออะไรล่ะ w2 ก็คือ m2g เนาะหรือเท่ากับ m2g ลบ m2a อันนี้ก็เป็นสมการที่2คุณก็จะเห็นว่ามันเป็นเชือกเส้นเดียวกันก็ทีเดียวกันนั่นแหละก็จับ1จับ2มาเท่ากัน1เท่ากับ2 1มีอะไรบ้างก็มี1 m1a บวก fk fk ผมแยกเป็น μkn แล้วกันนะ fk ผมแยกใส่เป็น fk ไปก่อนแล้วกัน fk เดี๋ยวงงอีก w1 sin 30องศาเท่ากับสมการที่2ก็คือ m2g ลบ m2a ทีนี้คุณก็ไปหา w1 กับ w1 มีค่าเท่าไหร่เนี่ย w1 หาค่า w1 ก่อน w1 เท่ากับ m1g M1 มีค่าเป็น 2.6 ก็เป็น 2.6 คูณ 9.81 ใช่ไหมครับก็จะได้เจ้าตัว W1 ออกมาเป็น 25.5 นิวตันส่วน FK FK เนี่ยมันเท่ากับ μkn ซึ่งก็เท่ากับ μk เขาให้มาแล้วคือ 0.18ส่วน n n ของเราก็เท่ากับนี่ครับ n ของเราก็เท่ากับ w1 cos 30องศาเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมใส่เป็น w1 cos 30องศาพอคุณแทนค่าเข้าไปปุ๊บคุณก็จะได้ fk ออกมาเป็น
แรงเสียดทานเนี่ยเท่ากับ 3.97 นิวตันแล้วคุณก็เอาค่าที่คุณได้เนี่ยมาใส่นะครับใส่ในสมการผมแทนค่าในสมการเลยนะก็จะได้เป็นเอาสมการนี้ขึ้นมาต่อนะครับอันนี้แยกคิดมาเราก็จะได้ FA คุณจะเห็นได้ว่าตอนนี้มันมี FA อยู่2ตัวผมย้ายมาให้อยู่แนวเดียวกันแล้วกัน M1A บวก M2A ผมย้ายอันนี้ไปนะไปอีกฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งปึ๊บเท่ากับ M2G อันนี้ของเดิมลบ FK ลบ W1 ไซน์30องศาทีนี้ A มันก็เท่ากับ M1 บวก M2 เท่ากับ M2G ลบ FK ลบ W1 ไซน์30องศาคุณก็แทนค่าเข้าไปนะครับแทนค่า FK เป็น25เนาะ 25.5 W ไซน์30เนี่ยก็เป็น 3.97M1 กับ M2 ก็บวกกันนะครับคุณก็จะได้ A ออกมาได้ A ออกมาเท่ากับ 1.01 เมตรต่อวินาทีกำลัง2ระยะข้างเอานะก็แค่เอา M1 M2 เนาะมาหารฝั่งหนึ่งนะครับพอได้ A ออกมาปุ๊บอ้าวเขาไม่ได้หา A เนี่ยเขาหาว่าใช้เวลาเท่าไหร่มันถึงจะตกลงมาด้านล่างใช่ไหมครับจากสูตร S เท่ากับ UT บวก1ส่วน2 AT กำลัง2 S คุณแทนค่าไปเขาบอกแล้วว่ามันสูงกว่าพื้นเนี่ย2เมตรเพราะฉะนั้นผมแทน S เท่ากับ2 UT UT ก็คือ U คือความเร็วเริ่มต้นใช่ไหมทีนี้ตอนเริ่มต้นเขาบอกว่ามันเคลื่อนที่มันหยุดนิ่งอยู่กับที่เพราะฉะนั้นตัวนี้คุณก็แทนค่าเป็น0ศูนย์บวกทีนี้1ส่วน2 A ก็คือค่าที่คุณได้มาจากข้อตะกี้นะครับก็คือ 1.01 แล้วก็ติดทีกำลัง2ออกมาพอย้ายข้างไกลก็เป็น4 2 2 4หารด้วย 1.01 สแควร์รูทเท่ากับทีคุณก็จะได้ทีออกมาเท่ากับ4หาร4หาร 1.01 สแควร์รูท 1.99 1.99 วินาทีก็จะจบเพียงเท่านี้นะครับวันนี้